เข้าสู่คลับไฟเดย์กันนะคะ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มค่ะช่วงเวลาดีๆของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยวันนี้เราใช้ชื่อตอนว่ารักแท้แพ้จุดจุดจุดลองโทรเข้ามาคุยกันมาที่สายนี้กันนะคะสายของคุณวาดูซิว่าคุณวาไปแพ้อะไรมาผมชอบคนคนหนึ่งอยู่เป็นพันที่เจอทำให้เธอและฉันดูเหมือนยิ่งรักยิ่งห่างเหตุใดความรักที่พร้อมทุกอย่างบางสิ่งกลับดูขาดหายสุดท้ายก็หาไม่เจอเป็นเพราะเราต่างกันสวรรค์บันดาลให้ฉันและเธอต้องจากอยากให้เธอรู้เอาไว้อย่าฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิมอย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอคำว่ารักเพียงพอหรือเปล่าหรือต้องมากกว่านี้หรือฉันมีไม่พอเป็นเพราะเราต่างกันบนสวรรค์บันดาลให้ฉันและเธอต้องจากอยากให้เธอรู้เอาไว้อย่าฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิมอย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอพี่ไม่น่ายอมใหม่ตั้งแต่แรกเลยใหม่ต่างหากที่เป็นฝ่ายยอมพี่ทั้งที่ใหม่คบกับคนที่ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามแม่ทุกอย่างเลยคำว่ารักที่ยูพูดออกมาเขาเรียกว่ารักตัวเองมากกว่ารู้ตัวไว้ด้วยว่ามีอะไรที่ไม่ได้บอกผมหรือเปล่าอารามเราเลิกกันเถอะจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิมอย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิมอย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอจะมีแต่เ
เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิมอย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนชีวิตคู่มันต้องอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะค่ะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขมันก็ต้องเคลียร์กันก่อนแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงมันก็คงจะเป็นระยะสุดท้ายเธอก็รู้ว่ารักเรามันไกลจะจบเหมือนกับเป็นรูปร้ายในใจ
มันเกิดอะไรในใจระหว่างเราแต่วันดูเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอไม่อยากจะคอยระแวงไม่ไว้ใจไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้นไม่ใช่เลยบางครั้งเธอเหมือนยังคิดถึงใครและในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟังว่าฉันพูดอะไรไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปจะคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอแต่ฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอเชื่อว่าหลายๆคนกำลังเปลี่ยนช่องมาตอนนี้กำลังดูที่ช่องวันอยู่นะคะค่ะค่ะสวัสดีทางกรีนชาแนลด้วยค่ะเมื่อกี้ก็เป็นฉากใกล้จะสุดท้ายพอดีตอนที่พี่ชอตวิ่งเข้ามาเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะจบแล้วมั้งเอ้าพี่ชอตไม่ได้ดูตอนตัดต่อหรอกเหรอคะมันไม่เหมือนกันค่ะพี่อ้อยคือตอนที่เราดูระหว่างทำงานเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนึงค่ะแต่ปกติแล้วจะเป็นคนที่ชอบมากกับการดูพร้อมๆกับคนดูค่ะมันจะรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนเป็นคนดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือดูรีลันก็จะต่างกับบรรยากาศของการดูเป็นครั้งแรกใช่ค่ะค่ะดูใน YouTube ก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีวิธีการหลากหลายมากที่จะให้ดูกันนะคะก็ถ้าเกิดใครที่พลาดไปของวันนี้ที่ช่องวันที่เพิ่งกำลังจะจบไปนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทุ่มหนึ่งที่ Green Channel นี่ก็จะมีการนำมารีรันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะดูเป็นเวลาปกติที่จะได้ดูคือจะได้ดูตอนหนึ่งทุ่มหรือไม่ก็ตอนห้าทุ่มไปรีรันอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกทางทีวีทั้งหลายก็ไปดูใน YouTube ก็แล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวศุกร์หน้าหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการค่ะซึ่งก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าใครที่ปรับปลื้มหรือว่ามีความสุขเรื่องเลิงใจกับหรือรักแท้จะแพ้ความต่างที่ผ่านไปถึงแม้ว่าจะมีบางคู่ที่อาจจะไม่ได้อย่างใจบ้างนะคะอย่างเช่นคู่คุณปุ๊กคู่แรกน้องก้าวกับโฟกัสที่ในที่สุดแล้วก็จบด้วยการแยกย้ายกันไปสองคู่หลังนี้ก็ประสบความสำเร็จไปก็มีทั้งบวกทั้งลบเป็นเรื่องธรรมดาของความรักกันนะคะแต่จากนี้ไปจะโหดขึ้นเรื่อยๆ พี่ชอดถือมีดมาอีกแล้วค่ะจะโหดแล้วนะคะตอนหน้าค่ะหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการก็จะเป็นตอนที่หลายคนรอกันอยู่ก็จะมี4คนด้วยกันคือคุณออยธนาค่ะคุณรถเมย์คุณคริสหอวังแล้วก็คุณบอยพิษณุนะคะก็เรื่องรักที่มันชุลมุนเหลือเกินอาจจะเคยได้ฟังกันบ้างแล้วเนาะหรือบางคนอ่านในหนังสือสุดสัปดาห์ฉบับล่าสุดนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์ได้คุยกันในเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเหล่านี้ด้วยปกติแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนจะบอกว่าเฮ้ยแปลกไม่จริงหรอกเฮ้ยรักสามเศร้านี่ก็เหนื่อยแล้วอันนี้ไม่สามแล้วค่ะค่ะสังเกตดูค่ะปัจจุบันในคลับไฟเดย์เธอมีคนของเธอฉันก็มีคนของฉันแล้วยังมารักกันค่ะเจ้าของเรื่องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในคลับไฟเดย์และกลายมาเป็นซีรีส์ลองไปดูค่ะว่าตอนจบของเรื่องความต้องการที่ไม่รู้จักพอมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้บ้างคนนั้นก็รักคนนั้นก็ดีคนนี้ก็จะเอาคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ทิ้งไม่ได้แล้วยังไงอ่ะจะประคองกันไปทั้งหมดแบบนี้หรือค่ะนะคะเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆต้องดูค่ะต้องดูอย่าพลาดนะคะเมื่อกี้มีข้อความที่ส่งมากำลังดูหรือรักแท้จะแพ้ความต่างหรือความต่างวัยยังแอบบ่นว่าหอยน้องใหม่ในเรื่องอ่ะไม่เห็นน่ารักเลยอ่ะทำไมทำพี่คิงขนาดนี้กำลังจะทำให้เห็นอย่างนึงมันไม่ได้แปลว่าคนเราพอต่างกันปั๊บจะต้องจบกันด้วยการเลิกราเสมอไปบางคนก็โชคดีดันไปเจอคนที่พอดีกันคือรักเหลือเกินรักแบบที่ไม่เป็นไรเธอจะยังไงก็ได้เธอจะงี่เง่าขนาดไหนฉันรับได้ฉันรับไหวนะคะเหมือนบางคนบอกค่ะว่าเกิดมาไม่สวยเลยอย่างเงี้ยจะมีโอกาสไหมที่จะประสบความสำเร็จในความรักก็เห็นคนไม่สวยเต็มเลยอะซึ่งบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจตรงที่สิ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือความลงตัวความพอดีของคนสองคนซึ่งมันจะไม่มีอะไรเป็นแบบสูตรสำเร็จได้แต่ที่ขำมากคือล่าสุดกับพี่อ้อยมีคนไม่แน่ใจรู้สึกใน IG มั้งอ่ะเขาส่งเข้ามาว่าพี่ชาคะขอใ
คุณปุ๊กกับคุณยูอ่ะให้เขากลับมาดีกันได้ไหมอ่ะพี่ชอสั่งได้ทุกอย่างค่ะชีวิตจริงบางทีเราอยากได้อะไรมันอาจจะไม่ได้อย่างนั้นก็ได้นะคะก็ลำบากนิดนึงเพราะชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปค่ะมันอยู่ที่ว่าเราไปเจอกับใครอ่ะมันไม่ได้เป็นสูตรว่าเอ้ยก็ต่างกันแค่นิดเดียวอ่ะทำไมถึงไม่รักกันต่ออ่ะแต่จริงๆไม่ได้อินเรื่องคุณปุ๊กกับคุณยูหรอกอินน้องก้าวกับโฟกัสมากกว่าใช่ใช่อยากให้ก็เป็นคู่กันนะคะชีวิตจริงทั้งนั้นค่ะ based on true story อยู่แล้วในคลับ Friday วันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเช่นเดียวกันกับชื่อตอนยิ่งรักยิ่งห่างซึ่งความจริงก็คือเมื่อสุขที่แล้วก็ชื่อนี้ค่ะแต่ว่าคุยกันไม่ครบค่ะเวลาก็เลยคิดว่าน่าจะกลับมาคุยกันได้อีกรอบหนึ่งในสุขนี้นะคะใช่แล้วค่ะ026658377-80ตอนนี้ทีมพวกเราค่ะคือขยันแข็งในการรับสายกันมากแล้วก็เราได้เพิ่มช่องทางนะคะอยากให้หลายๆคนได้เข้าไปแชร์ประสบการณ์กันคือบางคนบอกอีเมลไม่ถนัดนะคะพี่บางคนอยากจะได้ความเห็นจากคนอื่นๆอีกก็เอาไปโพสต์ไว้ใน Club Friday Fanpage ก็ได้แต่ขออย่างนึงค่ะเวลาเอาไปโพสต์ไว้เนี่ยมีเบอร์โทรกลับด้วยนิดนึงบางเรื่องอยากให้คุณเป็นคนเล่าเองอยากจะกระจายโอกาสให้กับหลายๆคนที่ฟัง Club Friday ทุกสุขแต่ไม่เคยได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองจะได้มีการเพิ่มโอกาสมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะคะว่าสำหรับน้องๆที่ส่งเข้ามาเป็นอีเมลก็ดีเป็นข้อความอะไรใดก็ดีเนี่ยเราบางทีตอบได้น้อยเต็มทีเนาะในแต่ละสุขนะคะก็อาจจะมีการจัดสุขหนึ่งในทุกๆเดือนเป็นสุขที่แบบว่าเราจะไม่รับโทรศัพท์กันแหละแต่เราจะมาตอบกันแบบสำหรับคนที่ส่งเข้ามาโดยเฉพาะเพื่อจะช่วยระบายคำตอบอีกทางนึงนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าสิ่งที่คุยเข้ามาหรือถามเข้ามามันเยอะมากๆนะพี่อ้อยในแต่ละวันนะคะในขนาดว่าไปตอบข้างหลังแล้วนะคะคือพยายามส่งเมลกลับไปหาแต่มันเยอะมากจริงๆค่ะเยอะที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีหนึ่งสุขในหนึ่งเดือนเคลียร์กันทั้งอีเมลทั้งใน Club Friday Fanpage จะเป็นใน SMS ใน Twitter พี่ชอตทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะคะมารับสายเลยดีกว่าวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวค้างอีกนะคะยิ่งรักยิ่งห่างกับสายนี้คุณมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนค่ะสวัสดีพี่อ้อแล้วก็พี่ชอตนะคะค่ะยิ่งรักยิ่งห่างของคุณมนค่ะเป็นยังไงเรื่องมีอยู่ว่านะคะคือหนูเลิกรากับแฟนเก่าค่ะแล้วก็แฟนหนูก็เลิกกับคนเก่าแฟนเขาเหมือนกันอ๋อคือต่างคนต่างก็มีแฟนอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช่ค่ะแล้วก็ต่างคนต่างเลิกกันเรียบร้อยใช่ค่ะโอเคเลิกกันก่อนที่จะมาคบกันใช่ค่ะค่ะคือเหมือนกับคนต่างคนต่างเหงาอะค่ะคือหนูทำงานเป็นเลขานะคะแล้วก็ส่วนแฟนเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการอืมค่ะค่ะคือก่อนที่เรายังไม่ได้คบกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะสนิทกันอยู่แล้วคือเราคุยกันทุกเรื่องอะค่ะ เพราะว่าด้วยความที่เราชอบเหมือนกับปาร์ตี้แบบไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอยู่แล้วเขาหนูก็จะรู้ว่าพี่เขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้ว2คนฮ่าหมายถึงนั่นเด่นนะคะหมายถึงว่ามนเป็นเลขาของเขาด้วยนะคะใช่ค่ะอ๋อโอเคผู้จัดการกับเลขากันเองนี่นะแต่ผู้จัดการนั้นมีแฟนอยู่แล้ว2คนค่ะมี2คนคือคนแรกเนี่ยเขาจะอยู่บ้านใกล้กันแล้วก็มีแผนว่าจะแต่งงานกันแต่สุดท้ายแฟนเขาก็เหมือนกับว่าผิดพลาดไปมีผู้ชายใหม่แล้วก็แต่งงานใหม่เลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาจะชอบคุยโทรศัพท์กันเฉยๆคุยกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะเหมือนกับสลับหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะสลับรางกันยังไงนะคะแต่ว่าเขาจะบอกว่าผู้หญิงคนที่คุยเนี่ยจะโทรมาช่วงดึกๆทุกวันซึ่งหลังจากที่เขาทานข้าวหรือเจอกับแฟนเขาอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลังจากเจอแฟนหนึ่งเรียบร้อยทำหน้าที่แฟนสองก็จะโทรมาคุยตอนกลางคืนค่ะแล้วตอนที่เขาบอกว่าเลิกกันนี่เขาเลิกทั้งหนึ่งทั้งสองไหมคะเลิกกับคนที่อยู่บ้านใกล้กันค่ะคือคนนี้เขาจะรักมากเพราะว่าเขาจะแทนแต่งงานกันเขาก็จะเฮิร์ตไปพักหนึ่งซึ่งหนูก็จะแบบรู้เรื่องเขาแล้วก็พยายามตอบว่าแล้วก็เหลืออีกคนนึงทำไมไม่สานต่อละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็พอที่ความเหงาอะค่ะพอตอนเลิกงานเสร็จกลับบ้านก็ดึกๆเขาจะส่งข้อความมาเนี่ยเขาเหงาจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็เราก็ยังแบบว่าเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็เลยส่งกลับไปเอาแล้วแฟนสองของเขาล่ะคะก็ยังอยู่ไม่ใช่หรอก็ยังอยู่ค่ะแล้วเหงาอะไรอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันเขาไงคะไม่ได้เจอแฟนคนที่สองเลยคือแฟนคนที่สองเนี่ยจะแบบคุยกันโทรศัพท์เป็นแฟนทางโทรศัพท์โอเคค่ะแล้วก็ทีนี้
เราก็ลองอ่ะเปิดใจลองคบดูว่าเขาเป็นยังไงโดยปกติเราจะเห็นแค่ลักษณะที่เขาเป็นหัวหน้าเราเขาจะเป็นอีกฟอร์มนึงค่ะก็เลยลองเปิดใจคบกับเขาแล้วก็ด้วยความที่เราใกล้ชิดนะคะเราเจอกันทุกวันเราก็ค่อนข้างความสัมพันธ์ค่อนข้างไปเร็วอะค่ะเพราะเราก็รู้เรื่องเขาเกือบทุกอย่างสุดท้ายหนูก็อาตกลงปลงใจคบกับเขาก็พาแม่หนูนะคะไปทานข้าวกับเขานัดคุยกันว่าโอเคหนูจะคบกับคนนี้นะแบบว่าอยากจะสร้างอนาคตและแบบอยากมีครอบครัวแล้วก็คุยกับเขาเขาหนูก็บอกว่าให้เขาไปเคลียร์กับอีกคนให้เรียบร้อยนะถ้าเราจะคบกันค่ะเขาก็รับปากว่าเขาจะไปเคลียร์กับคนนั้นของเขาแล้วเขาก็ใช่แล้วก็แล้วเขาก็พาหนูเข้าบ้านเปิดตัวกับญาติพี่น้องทุกคนรับรู้อะค่ะว่าเราเป็นแฟนกันหนูก็ไปบ้านเขาบ้างเขาก็มาบ้านหนูบ้างคือเลิกงานเนี่ยก็จะกลับบ้านด้วยกันไปบ้านเขาแล้วก็หรือไม่ก็มานอนบ้านหนูเนี่ยค่ะก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ย2ปีซึ่งเวลามีความสุขค่ะผ่านไปเร็วมากค่ะมันเหมือนกับชีวิตประจำวันเราอยู่ด้วยกันตลอดอะค่ะแล้วระหว่างที่คบกับมนเนี่ยแฟน2ของเขายังทำหน้าที่ในการคุยทางโทรศัพท์อยู่ทุกคืนป่ะคะไม่เคยเลยค่ะหนูไม่เคยได้ยินอีกเลยเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่ายังคบกันอยู่หรือเปล่าแต่หนูก็ด้วยความที่เชื่อใจเขาว่าเขาเคลียร์ก็คือเคลียร์เพราะหนูไม่เคยได้เห็นว่าเขาโทรอีกเลยหรือผู้หญิงคนนั้นโทรมาอีกเลยค่ะสุดท้ายผ่านมา2ปีเรื่องมันก็เกิดขึ้นคือหนูเห็นเบอร์โทรเข้ามาแล้วเขาก็เมมแค่อักษรย่อค่ะซึ่งหนูจำได้ว่าคนนี้คือคนที่ผู้หญิงคนที่สองของเขาหนูก็เลยจดเบอร์ไว้แล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเขาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ส่งข้อความไปหาผู้หญิงคนนั้นว่าคืออยากรู้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่สองปีที่แล้วคือก่อนนั้นมีปัญหากันเขาแฟนคนที่สองเนี่ยเขาก็คิดว่าหนูเนี่ยเป็นปิ๊กกับแฟนเขาอยู่แล้วหนูเคยโทรไปเคลียร์กับผู้หญิงคนนี้ครั้งนึงความสัมพันธ์แต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรเลยนะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นเลขาเราคุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนนั้นก็ยังไม่ได้คบกันจริงๆอะค่ะพอสุดท้ายอันนี้ก็เลยไปถามเขาว่าตกลงแล้วเราผู้หญิงด้วยกันเราคุยกันตรงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้เลิกกันเลยก็ยังคุยกันทุกวันปกติเพียงแต่ว่าเขาจะบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเขาจะอยู่บ้านพักครูซึ่งเขาอยู่กับคุณแม่เขาแล้วก็ห้ามเสียงดังตอนกลางคืน อะไรอย่างเงี้ย แล้วค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยเขาจะโทรมาบ้างแบบว่าคุยกันไม่ถึง2นาทีหรอกเนี่ยค่ะ เขาก็ยอมรับว่าเขาเหมือนกับเพื่อนคุยทางโทรศัพท์มากกว่าเนี่ยค่ะในขณะที่เราก็ดูเหมือนเป็นตัวจริงมากอ่ะคือคุณแม่พาไปเจอกันทั้งครอบครัววาดฝันไปถึงเรื่องของการแต่งงานและเพิ่งมารู้ว่าเอาแฟน2ที่เป็นแฟนทางโทรศัพท์ของเขาก็ดันไม่เลิกกันแล้วไงต่อคะเมื่อกี้มนบอกมนรับไม่ได้ค่ะคือตอนแรกก็รับไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าเราด้วยความที่เราไม่เคยระแวงเลยอ่ะค่ะเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดจนมารู้เราก็แบบอึ้งแบบชาเราก็ฟูมฟายเหมือนแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาแล้ววันนั้นหนูก็เดินออกมาเลยค่ะพอสุดท้ายแล้วพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูก็พยายามเราจะพยายามตัดใจแต่มันก็ทำไม่ได้อ่ะค่ะเราก็เหมือนยังรักเขาอยู่มันเลิกกันแบบมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอะค่ะแล้วมนไม่คิดว่าจะถามเขาเลยสักคำหรือคุยกันเลยเหรอคะพอหลังจากนั้นนะพอเราตั้งสติได้เราก็กลับมาถาม คือหลังจากวันนั้นนะคะเขาก็จะพยายามตีตัวออกห่างเลยนะคะเขาใช่ทางที่หนูเป็นคนที่โทรหาเขาทุกวันและทุกครั้งที่โทรไปเขาก็จะบอกว่าเขาจะอยู่กับเพื่อนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนนะแล้วมันจะถามว่าแล้วมันไปไม่ได้หรอทุกทีก็ไปได้เขาก็จะอ้างว่ามีแต่ผู้ชายแล้วคนอื่นเขาไม่เอาแฟนไปหรอไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ okay.
คือไม่เหมาะไม่น่าจะมาอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่เราจะจับได้ว่าเขายังไม่เลิกคุยกับแฟนคนที่สองของเขาเนี่ยเคยมีอาการนี้มาก่อนไหมคะเช่นไม่ยอมให้พาเข้าสังคมเพื่อนๆไม่มีค่ะอ๋อแสดงว่ามันเป็นเหตุผลตรงนั้นด้วยเหรอคะที่พอเราเริ่มจับได้ก็เลยเขาก็เลยถอยห่างเลยใช่พอหนูมารู้เหตุผลตอนหลังนะคะเขาบอกว่าในวันนั้นที่เขาตัดสินใจห่างเลยอะเพราะเขาคิดว่าหนูอะใจแข็งเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวมากคือตัดก็คือตัดเนี่ยค่ะแต่เขาคิดผิดซึ่งเขาใจแข็งกว่าหนูเขาตัดหนูได้แบบทันทีเลยอะค่ะไม่มีแบบยื้อใยเลยอะแล้วที่หนูอึ้งไปกว่านั้นคือเขาบอกกับหนูว่าเขากำลังจะแต่งงานเขากำลังจะสร้างอนาคตกับผู้หญิงคนนั้นที่โทรศัพท์เนี่ยเหรอคะใช่เขารักผู้หญิงคนนี้มากเขาไม่อยากกลับมาหาหนูทั้งที่ใจเขายังรักคนนั้นเขาไม่อยากทำให้หนูเจ็บเขาบอกอย่างนี้แล้วหนูทำไงคะมนก็พยายามทำใจอะค่ะซึ่งมันก็ยากก็คือแบบเราก็ต้องเจอเขาทุกวันนะคะเพราะยังต้องทำหน้าที่เลขาอยู่ใช่ป่ะคะใช่ค่ะไม่ใช่เจอสิมันทำงานด้วยกันขนาดว่าเป็นเลขากับหัวหน้าเนี่ยค่ะคืออาทิตย์แรกทำงานไม่ได้เลยค่ะหนูเห็นหน้าเขาหนูก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเร็วไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันพอถามเราก็เหมือนกลายเป็นทะเลาะกันนะคะเขาก็จะบอกว่าเอามาวนมาเรื่องเดิมอีกแล้วเรื่องของเรามันจบไปแล้วจบง่ายจริงๆด้วยค่ะหรือว่าที่ผ่านมาเขาก็ยังคบกันแล้วก็รักกันมาโดยตลอดทั้งมวลคือพอดีเมื่อกี้พี่แอบจะงงนิดหน่อยว่าเวลาที่เกิดคนที่เรารักดันจับได้ว่าเราทำผิดอะไรแทนที่เขาจะรู้สึกผิดแล้วก็พยายามทำดีชดเชยกลายเป็นว่าพอเราจับได้เขาเลยถอยห่างเลยฟึ่มใช่ซึ่งคนที่ถอยห่างควรจะเป็นเราด้วยซ้ำเพราะว่าอ่ะสารพัดเรื่องค่ะงอนความเชื่อใจหายไปใช่ใช่แต่กลายเป็นเราที่ต้องตามกลายเป็นเราใช่คือพอหนูได้ยินคำนั้นเขาแบบตะโกนใส่หนูว่าก็พี่ไม่ได้รักหนูแล้วอ่ะพี่รักอีกคนนึงอ่ะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเราต้องทำใจให้ได้แล้วแหละเราคงถอยไปหาเขาไม่ได้อีกแล้วเพราะเขาก็กำหนดจะแต่งงานค่ะพอหลังจากนั้นหนูก็พยายามอาทิตย์แรกก็ยังโอเคอาทิตย์ที่สองคือบางทีนะคะมันก็เหมือนมีทั้งอารมณ์ทั้งโกรธทั้งแค้นมันปนกันหมดในที่ทำงานเลยค่ะรู้สึกว่าหนูเหนื่อยวันนึงอ่ะอารมณ์หนูขึ้นถ้าโกรธขึ้นมาหนูก็จะแบบโมโหร้ายก็คือจะด่าเขาเลยอ่ะว่าไอ้ทำไมคุณเป็นผู้ชายอย่างนี้อารมณ์ของงั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะบอกว่าด่าอย่าด่าด่าเขาเลยเขารู้ว่าเขาผิดเขามันเลวนะแต่จริงเอาเขาจริงย้อนกลับไปมันก็มีสัญญาณอันตรายตั้งแต่ต้นแล้วเนาะที่เขามีแฟนอยู่สองคนเรารู้ทั้งรู้อะค่ะเนาะเราเห็นมาแล้วว่าเฮ้ยทำไมแต่ก่อนเรามักจะพูดกันอยู่เสมอค่ะเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นแฟนแบบไหนให้ดูว่าเขาดูแลแฟนเก่าของเขายังไงเฮ้ยเขาเคยมีผู้หญิงพร้อมกันตั้งสองคนพอเป็นเราที่เข้าไปเป็นฐานะแฟนอีกคนหนึ่งทำไมเขาต้องเลือกเราคนเดียวล่ะในเมื่อแต่ก่อนก็ยังทำได้เลยและสุดท้ายเขาได้แต่งงานกันไหมคะสุดท้ายแล้วหนูก็เลยตัดสินใจถามผู้หญิงคนนั้นไปตรงๆว่าเราอยากรู้คำตอบถ้าคุณคบกันจริงเราก็ไม่ว่าอะไรสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาก็เลิกกันตั้งแต่วันที่มีเรื่องวันนั้นเอ้าแล้วเขาจะแต่งงานกับใครล่ะสุดท้ายเขาเนี่ยค่ะเพิ่งคุยกันวันนี้เขาเวลาไปทำงานนะเขาก็พยายามที่จะทำเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็พยายามทุกครั้งว่าพี่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วสรุปว่าเหมือนโยมแบบยังห่วงใยชอบมาแย่งโทรศัพท์เราดูว่าเราคบกับคนไหนอยู่คุยกับใครไหมเราเขาจะสกรีนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเขากลับไปคบกับแฟนที่เลิกกันมาประมาณ20กว่าปีคือก่อนคนที่หนึ่งก่อนคนที่หนึ่งอีกโอ้โหใช่ก็เลยจะแต่งงานกันเดือนกันยายนนี้เลยค่ะเขาบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้แต่งกับใครสักคนในกรณีนี้ไปกลับไปแต่งกับอีกคนหนึ่งซึ่งนู่นเลยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาในช่วงที่เขาสับสนพอดีเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องทุกคนหนีออกไปจากชีวิตเขาหมดแล้วไม่มีใครแอบสงสารคนที่เขาแต่งงานด้วยเนาะใช่คือไม่รู้สิเดี๋ยววันไหนสับสนอีกแกก็คงเลื่อนระดับไปเรื่อยอีกการเลือกใครสักคนหนึ่งในช่วงของความสับสนเพราะทุกคนหนีหายออกไปเหงามากมีคนนี้พอดีเลยอะแล้วพอหายเหงาแล้วไม่รู้ยังเลือกคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ช่างเถอะค่ะถือว่าคนที่ไม่รักกันจริงจะได้ผ่านชีวิตเราไปไวๆเนาะ
หรือแม้แต่วันนี้การที่เขาจะแต่งงานกับอีกคนนึงมนก็บอกเขาก็ยังจะพยายามจะมาวุ่นวายขอดูโทรศัพท์มนอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขายังจะทำแบบเหมือนห่วงใยค่ะแต่ก็จะย้ำทุกครั้งว่าเขากำลังจะเป็นคนดีจะสร้างครอบครัวแล้วจะแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตนี้ว่าแต่มนเถอะค่ะทำใจได้หรือยังอ่ะอันตรายเนาะอยู่ใกล้ๆแบบเนี้ยคือถ้าเลิกกันแล้วไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันอ่ะมันจะง่ายกว่านี้ค่ะพี่แต่เขาทุกครั้งที่เขามาใกล้หรือทำงานใกล้ๆหรือว่าเวลาเราอยู่กันสองคนเนี้ยเขาจะทำเหมือนกับว่าเขามีเยอะใหญ่อ่ะซึ่งเราก็มันก็อดไม่ได้ใช่เพราะว่ามันเหมือนอีกใจนึงเราก็ยังรอเขาอ่ะปัญหาอยู่ตรงนี้แหละกลัวเหลือเกินมนขากลัวเขาจะมีทั้งภรรยาเขาแล้วกลัวจะมีเราด้วยเพราะมันใกล้เกินอ่ะมันใกล้เหลือเกินและเชื่อว่ามนเองในวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่แอบมีความหวังเวลาเขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวใช่ค่ะน้องก็ดันแอบดีใจหรือว่าแอบก็ดีนะรู้สึกดีใช่ค่ะใครที่เขายังห่วงเหมือนเดิมมีสติให้เยอะค่ะมีสติให้เยอะแต่พี่ว่ามันตรงกันข้ามนะคะมนค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขามีแฟนของเขาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วถึงขนาดจะแต่งงานด้วยเนี่ยพี่ว่าทุกครั้งที่เขาเข้ามาหาเราหรือว่าทำดีกับเราพี่ว่ามันยิ่งย้ำเขาไปใหญ่เลยอะว่าเขาเป็นผู้ชายนิสัยไม่ดีอะมนลองนึกถึงถ้าวันนี้มนเป็นแฟนคนนั้นที่กำลังจะแต่งงานเลยค่ะไอ้การจะแต่งงานนี่มันแบบมันเยอะกว่าเป็นแฟนกันธรรมดาเนอะของหนูยังแค่หวังว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นน่าจะรับรู้ว่ากำลังจะแต่งงานกันแล้วถ้าเกิดว่าเขามายุ่งกับมนแบบนี้ถามว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักจริงหรอค่ะยิ่งเขาเข้ามาหาหนูยิ่งเขามาทำดีกับหนูเท่าไหร่อ่ะพี่ว่ามันยิ่งโชว์ความนิสัยไม่ดีของเขามากขึ้นเท่านั้นนะเขาก็จะชอบมาแนวแบบปรึกษาหน่อยเพราะว่าหนูจะรู้เรื่องของเขาทุกเรื่องเขาก็จะแอบกลัวว่ายิ่งใกล้วันเขาก็ยิ่งกลัวเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะอนาคตแต่งงานจะเป็นยังไงเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยแบบอยู่กับเขาอย่างที่หนูเคยอยู่รู้เรื่องทุกเรื่องเขาก็บอกบางเรื่องอาจจะเขาก็ยังอาจจะรับไม่ได้หรือเปล่าหนูก็อย่าไปเชื่อมากนะคะ เพราะว่าขนาดหนูรู้ทุกเรื่องเขายังไม่เลือกเราเลยอะ ถูกต้องถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเราเป็นเลขากับเจ้านายก็ต้องวางตัวเป็นเลขาที่ต้องระมัดระวังตัวเองมากๆ อย่าให้เขาทำอะไรเกินเลขาค่ะแล้วก็ท่องเอาไว้ค่ะถ้าเขารักมนจริงเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะใช่ไหมคือถ้าเขารักมนจริงวันนี้ก็แค่รักมนต่อไปก็แค่นั้นจบแต่ตอนนี้เขาทำไมก็ถึงได้หันไปเลือกคนนี้คนนั้นแปลว่าเขาไม่ได้รักหนูจริงเพราะฉะนั้นอะไรใดๆก็ตามที่เขาทำณตอนนี้เขาทำโดยที่เขาไม่ได้รักหนูจริงหนูต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนค่ะค่ะนะคะหนูอยู่ในโซนอันตรายมากลูกทำใจแข็งเข้าไว้นะคะถ้างานหาง่ายนี่พี่อยากยุให้ออกทำงานเลยจริงคือทุกวันนะหนูต้องมานั่งลุ้นว่าให้พรุ่งนี้อ่ะมันจะอารมณ์ไหนซึ่งไปทำงานแต่ละวันหนูเหนื่อยเหนื่อยที่อารมณ์ตัวเองมันต้องพอมันโกรธจัดแล้วขึ้นแบบไม่หรอกหนูต้องบอกตัวเองค่ะเขาไม่รักเราและเขายังใช้เราเป็นเครื่องมือบางอย่างในการสนองตอบความไม่รู้จักพอด้วยความขี้เหงาของเขาคงหาคนแก้เหงาไปเรื่อยอะค่ะมนค่ะต้องย้ำตัวเองตรงนี้เยอะๆแล้วเบรกตัวเองไว้ดีๆนะคะเอาใจช่วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้น่ากลัวค่ะมันยากเหมือนกันนะคะการเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักแต่ที่มันจำเป็นต้องเดินออกเพราะเขาก็ไม่ได้รักเราเท่าไหร่ด้วยแต่จริงๆตั้งแต่แรกแล้วอย่างที่บอกนะคะการที่เราไปเจอใครสักคนหนึ่งที่บอกว่ารักเราอยากเป็นแฟนกับเราเนี่ยแต่ว่าเคยในอดีตเคยคบคนนี้คนนั้นซ้อนกันมาหลายๆคนเนี่ยก็พอน่าจะพอรู้นะว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะให้หลอนไว้สักนิดนึงก็ยังดีนะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมารับสายต่อวันนี้ยิ่งรักยิ่งห่างในคลับ Friday ค่ะค่ะหนุ่มโทรไม่ค่อยทันเลยค่ะมีสายสาวๆเพียบเลยค่ะสายนี้คุณเหมียวสวัสดีค่ะ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 เหมียวยิ่งรักยิ่งห่างค่ะคุณเหมียวค่ะค่ะเรื่องของหนูมันเกิดจากครอบครัวค่ะพี่ค่ะค่ะก็มันมีหลายสิ่งที่อธิบายยากมากและอธิบายได้ค่ะพี่ค่ะก็คบกันมากี่ปีแล้ว7-8 ปีแล้วค่ะคือเป็นครอบครัวเลยใช่ไหมคะเป็นสามีภรรยาใช่ค่ะใช่ค่ะมีลูกมีก็จะพูดยังไงดีก็คือหนูเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเก่งค่ะทำงาน
าเรียกไงหางานเขาเรียกหาเงินเก่งใช่ทำงานหาเงินเก่งอะพี่แล้วแบบหนูเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนรักสบายค่ะแล้วแบบบางครั้งในบางครั้งที่แบบว่าเวลาคือแบบตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนแบบเอ้ยดูแลเทคแคร์แต่พอเราแบบมีเรื่องทะเลาะกันมากขึ้นในเรื่องที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบทำงานกับการว่าหนูทำงานแทนประมาณนี้แต่ตอนนี้ลูกเขาก็แบบว่าเออเขาจะทำงานเพื่อลูกเพื่อเรา okay. แต่สุดท้ายมันแบบมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าเขาพูดแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วว่าเขาไม่มีอาชีพหรอคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่อะค่ะพี่เขาไม่ได้ทำงานเลยค่ะแล้วจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยอะไรหนูก็เลี้ยงเขาก็มันไม่เชิงกับเลี้ยงเขาหรอกค่ะพี่ก็คือเหมือนแบบว่าคืออย่างเราอะทำงานไปอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนทำงานแบบไม่สบายก็จะไปทำงานคือเรารู้อยู่แล้วว่าปากท้องเราต้องแบบรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยต่อวันก็คือแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบรักสบายในที่นี้คือเหมือนว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบทำงานอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับจนวันนึงหนูมีน้องคนอีกคนที่สองมีลูกคนที่สองเขาก็เหมือนเดิมเขาก็ทำงานก่อนในนี้เขาก็ทำงานนะคะพอหนูมีลูกคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วบอกว่าพอหนูย้ายกลับมาอยู่บ้านนั่นคือหนูจะทำงานคนละที่กับที่บ้านนั่นคือจะอยู่ห้องอยู่หอเสร็จพอรู้แบบใกล้คลอดเราก็ย้ายกลับมาเสร็จคือหลังตอนที่คลอดแล้วเนี่ยเขาก็กลายแบบว่าเขาหยุดจนแบบว่าที่ทำงานโทรบอกว่าทำไมไม่ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่แบบกับหนูนี่แบบที่ทำงานบอกว่าเป็นยังไงทำงานได้หรือยังบอกว่าเดือนหน้าทำได้ไหมหนูเลยบอกว่าทำได้ค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าหนูไปทำอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบว่าเขาก็ออกจากงานมาจริงๆเพื่อมาอยู่บ้านเสร็จก็คือบอกว่าช่วงวันอาทิตย์นึงหนูได้หยุดวันนึงหรือว่าไปหาของมาขายแบบหารายได้เพิ่มเขาก็กลายว่ามาขายของแทนหนูแบบว่าเนี่ยเขาขอขายของนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าโอเคแล้วก็ขายของมีเงินเก็บนู่นนี่นั่นแต่พอแบบว่าเอาเขาจริงๆแล้วหนูเหนื่อยอ่ะหนูเหนื่อยแบบว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วคือแบบว่าคุณทำงานแค่นี้คุณบอกคุณทำงานตั้งแต่บ่ายสามถึงเก้าสามทุ่มแค่ห้าหกชั่วโมงแล้วคุณบอกคุณเหนื่อยแต่เราล่ะแปดโมงถึงห้าโมงมาช่วยคุณขายอีกถึงหกถึงสามทุ่มไปถึงบ้านสี่ทุ่มเราเหนื่อยกว่าไหมส่วนลูกก็อยู่กับแม่จนแบบว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะจนวันนึงแบบว่าหนูก็ไม่รู้เกิดขึ้นเพราะอะไรที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่พอใจอะไรเขาจะชักสีหน้าใส่เลยแบบเฮ้ยไม่ชอบไม่นู่นนี่นั่นแล้วเป็นคนที่ไม่เคยให้เกียรติหนูเลยมีเพื่อนไปที่บ้านนัดมิสติ้งกันที่บ้านเพื่อนเพื่อนหนูมารับถึงบ้านเขาด่าหนูแบบไม่ไหวหน้าหนูเลยแล้วแบบว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปเปล่าวะกูทำให้มึงทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษนะคะพูดยาวไปหน่อย แล้วบอกหนูก็เลยบอกว่านี่แหละแล้วเพื่อนหนูบอกทำไมต้องยอมมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาด่าเพราะว่าไม่อยากให้หนูไปสังคมกับเพื่อนๆหรือออกไปแบบไปแบบมีปาร์ตี้บ้างอะไรเงี้ยหรอคะสังคมบ้านเพื่อนหนูไปกันตอนเที่ยงกลับมาหกโมงเย็นค่ะอ๋อแล้วทำไมต้องไม่พอใจขนาดนั้นน่ะคือหมายเขาแบบว่าวันนั้นเขาไปขายตลาดนัดเช้าแล้วเหมือนแบบว่าหนูก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเขาถึงทำแบบนี้หรือบอกว่าทุกครั้งหนูเชื่อไหมคะพี่ตั้งแต่หนูจบมาหนูไม่เคยมีเพื่อนเป็นของตัวเองเลยมีแต่เพื่อนเขา คือไปไหนมาไหนหนูไม่เคยได้ไป อยากไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปต้องมีเขาไปตลอดถ้าไม่มีเขาหนูก็ไม่ได้ไปขนาดไปบ้านหนูที่บ้านสวนเขายังบอกเลยบอกว่าไปกับใครนู่นนั่นก็ไปกับครอบครัวหนูดูเหมือนห่วงมากห่วงไม่เท่าไรหรอกค่ะพี่คือเขาห่วงในสิ่งที่มันไม่น่าห่วงและอีกอย่างหนึ่งหนูเป็นคนที่แบบว่าหนูเป็นคนใจร้อนมากเมื่อก่อนจนมาคบกับเขาหนูกลายเป็นคนที่แบบว่าเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งค่ะพี่ค่ะน้องเหมียวนี่ไปฝากข้อความทั้งหมดไว้ในแฟนเพจถูกป่ะคะเหมือนพี่อ้อยได้เข้าไปอ่านใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คนที่บอกว่าเขาว่าเราว่าเราทำงานทนเหมือนอะไรนะที่น้องเล่าในแฟนเพจใช่ไหมอ๋อใช่ก็คือตอนนี้หนูอ่ะถอยออกมาแล้วก็คือแบบว่าทนแบบว่าทนทำไมทนเพื่ออะไรค่ะแต่ปีนี้ทนเพื่ออะไรบอกทนเพื่อลูกแต่พอเราบอกว่าพอทนเพื่อลูกเราอยู่ด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันไปแบบคนอื่นเห็นบอกว่าเห็นแล้วเหนื่อยแทนทำงานไป
ทนเป็นไม้เป็นมือเป็นตีนให้มันเลี้ยงมันเป็นควายเลยนะหนูก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเหนื่อยจริงๆตรงนี้ถ้าใครไม่เป็นเราไม่รู้หรอกทนเป็นมือเป็นไม้ให้เขาสบายตัวเองทำงานงกงกเงินก็ไม่ได้ใช้ค่ะแล้วมันแบบคือพอหนูเดินออกมาแล้วใครบอกว่าให้ทนทำไมไม่ทำเพื่อลูกลูกก็อยู่ส่วนลูกคือหนูเข้าใจนะว่าตอนนี้โลกโซเชียลคือเด็กสมัยนี้มันเขาเรียนรู้เองเขาฉลาดเขารู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เขาถูกไหมคะค่ะค่ะแล้วตรงนี้บอกพอหนูไม่ทนใครๆก็บอกว่าหนูอะไม่ทนเพื่อลูกเดี๋ยวนะใครๆนี่คือใครบ้างอะคะใครๆคือเขาหรือปะคนรอบข้างคนรอบข้างค่ะในครอบครัวเราแบบว่าคือทั้งเพื่อนนี่บอกทำไมไม่ทนสงสารเด็กสงสารลูกจะบอกมีใครเข้าใจความรู้สึกแล้วบ้างไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันมีอะไรเยอะกว่านั้นค่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเหมียวคนพูดพูดยังไงก็ได้นะจริงไม่ใช่อย่างที่เหมียวพูดแหละมันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างจริงๆแล้วคำพูดของคนอื่นนะคะคือฟังก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าเก็บเอามาแบกให้มันหนักอีกคือชีวิตหนูหนักมากพอแล้วกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วปะแล้วหนูยังไปเก็บคำพูดของคนอื่นมาหนักอีกเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปค่ะพี่อ้อยแล้วมันมีคำคำนึงที่คนทุกคนเขาพูดบอกว่าทำไมหนูอ่ะเหมือนพอตัดสินใจอะไรไปหนูจะเหมือนบอกว่าหนูตัดสินใจผิดชัดทุกอย่างพอหนูเดินออกมาก็หาว่าหนูไม่รู้จักคนทะลุพอหนูอยู่เหมือนเดิมก็หาว่าหนูว่าเป็นคนไม่รู้ว่าเป็นควายทำคำเนี้ยคือแบบเราตัดสินใจออกมาแล้วเราหันหลังออกมาแล้วนะ มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกมันครั้งที่สามแล้วที่ผู้ชายคนนี้ทำกับเราค่ะค่ะพอไม่พอใจอะไรเขาก็จะเอาลูกกลับไปบ้านเขาหนูเป็นแม่หนูอยู่กับเขาหนูนอนกับเขานอนกับลูกตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเหมียวลูกอยู่กับเขาค่ะอยู่กับเขาเขาบอกว่าเลยเอาแล้วเขาเลี้ยงได้เหรอคะก็ทุกวันนี้ก็เขาไม่ทำงานเขาก็เลี้ยงลูกแล้วอ่ะเขาอะไรนะจ๊ะเขาก็เลี้ยงลูกอยู่แล้วค่ะเขาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วหมายถึงเรื่องการเงินล่ะก็หนูทำงานเลยค่ะก็คือส่งเป็นเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้ส่งค่ะเพราะว่าหนูพูดออกมาว่าถ้าเอาลูกไปก็อยากมาพูดถึงเรื่องนี้ในเมื่อคุณเป็นคนเพิ่มเรื่องค่ะนี่คือเมียเดินออกมาจากเขานานหรือยังคะก็เกือบ3เดือนแล้วค่ะ3เดือนไม่ถึง3เดือนที่หนูก็ไม่ได้ส่งอะไรให้เขาเลยแล้วเขาจะเลี้ยงลูกได้ยังไงนะเนี่ยก็เขามีแม่ค่ะแม่เขาส่งเงินมาให้หนูก็เลยแบบโอเคนั่นคือแบบว่าหนูไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นก็คือแบบว่าคิดว่าจะมีคำว่าคนหนึ่งคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองจนชินโดยที่ไม่ต้องอาศัยใครหรอพี่แล้วเหมียวได้กลับไปเจอลูกบ้างไหมคะไม่ค่ะพี่ไม่ได้เจอเลยค่ะหนูไม่คิดถึงลูกเหรอคิดถึงค่ะแต่ต้องทนเลยค่ะกดทนค่ะเดี๋ยวนะทำไมคือพี่ไม่เข้าใจอันนึงตอนนี้เด็กมีชีวิตนะคะไม่ใช่ตุ๊กตาเช่นอ๋อพอสามีภรรยาทะเลาะกันอาไปอยู่กับพ่อเขาแล้วเราก็ต้องอดทนไม่ไปเจอเราก็ยังมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งความเป็นแม่อยู่นี่นะใช่ค่ะแต่ตรงเนี้ยคือเขาพี่เข้าใจไหมคะว่าเขาต้องการเอาชนะแล้วแต่ลูกก็ไม่ใช่ตัวประกันอยู่ดีหรือเปล่าใช่ใช่ทุกคนมองอย่างนี้แต่แบบว่าที่บ้านหนูอ่ะเขาแบบว่าไม่อยากให้ไปยุ่งคือเขาในเมื่อเขาเก่งอ่ะจะดูซิจะได้สักกี่น้ำเพราะก่อนหน้านี้ก็ประมาณ6เดือนก็กลับมาหาหนูไม่ใช่นี่หมายความว่าหนูลองปล่อยให้เขาไปดูเพื่อที่ว่าคิดว่าเขาจะกลับมาเหรอคะคือพี่อย่างที่เมื่อกี้ที่พี่อ้อยบอกอะค่ะคือพี่ชอตเองก็งงอยู่เหมือนกันว่าสมมติวันนี้สมมติหนูตั้งใจจะเลิกกับเขาจริงๆหรือเปล่าเอางี้กันครั้งนี้เลิกจริงๆค่ะพี่เพราะว่ามันหลายครั้งแล้วตั้งใจเลิกจริงๆเพราะฉะนั้นพอตั้งใจเลิกจริงๆเนี่ยเราก็ต้องจัดระบบระเบียบชีวิตของการเลิกกันของเราและเขาว่าโอเคต่อไปนี้ฉันเลิกกับเธอนะเราจะอยู่คนละที่กันแต่ว่าลูกอะค่ะลูกไม่ใช่สิ่งที่หนูจะบอกก็ลองดูซิว่าจะเลี้ยงไปได้สักกี่น้ำเพราะว่าลูกเป็นคนอย่างที่พี่อ้อยว่าตะกี้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องหาวิธีว่าเราจะทำยังไงกับลูกจะอยู่กับเขาแล้วเราไปเยี่ยมหรือมาอยู่กับเราหรืออะไรยังไงคือมันคงไม่ใช่วิธีว่าแบบลองดูไปก่อนซิเธอก็เลี้ยงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือระหว่างเนี้ยลูกจะรู้สึกยังไงกับแม่ค่ะตอนนี้หนูก็แบบคือเขาทำอะไรเขาไม่เคยไม่เคยแบบจะถามอะไรว่า
ไม่มีคำปรึกษาพี่ไม่คือตอนนี้พี่ว่าถ้าหนูตัดใจจากเขาจริงๆจะเลิกกับเขาแล้วพี่ว่าเลิกสนใจเขาไปเลยอะไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเรากับลูกค่ะมากกว่านะคือคิดแต่ลูกสิคิดถึงลูกว่าตอนนี้ลูกจะยังไงแล้วหนูจะยังไงมากกว่าเพราะถ้ามัวแต่คิดว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เนี่ยมันจบไปแล้วไม่ใช่หรอคะใช่มันจบไปแล้วค่ะพี่เขาว่าตัดออกไปเลยค่ะแต่ถามว่าตอนนี้คิดถึงไหมคิดถึงแต่ที่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหนูไม่เข้มแข็งพอพี่ไม่เข้มพอไม่เข้มแข็งพอที่จะเขาเรียกไงอ่ะเขาหนูกลัวว่าหนูจะกลับไปหาเขาเหรอคะไม่หรอกค่ะพี่เพราะว่าครั้งนี้มันเยอะเกินไปเพราะว่าพ่อเขาเข้ามาคุยกับที่บ้านหนูแล้วสรุปแล้วหนูกลัวอะไรหนูเป็นคนที่แบบคิดไปเองเป็นคนคิดมากคือแบบกลัวสิ่งที่แบบว่าพ่อไปหาลูกแล้วลูกไม่ได้หาเราอะไรเงี้ยพี่ทำไมนะคะเอาใหม่สิกลัวว่าถ้าเราไปหาลูกแล้วพี่เคยเห็นแบบว่าคนที่อยู่เป็นครอบครัวไหมคะลูกจะเดินเข้าไปหาแม่แล้ววันหนึ่งที่หนูเดินไปหาลูกแล้วลูกไม่ได้กลับมาหนูไม่อยากเจอแบบเหตุการณ์แบบนั้นอ้าวก่อนจะไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราก็ต้องยิ่งพยายามเข้าไปหาลูกสิคะหรือเปล่าคือตอนนี้อ่ะเหมียวยิ่งถ้าหนูทิ้งมานานเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งเดินหนีหนูเท่านั้นนะคะเขาก็จะจำแม่ไม่ค่อยได้อยู่ดีถูกปะล่ะลูกเหมียวอายุเท่าไหร่ละคะคนโต4ขวบค่ะคนเล็กขวบจะ4เดือนแล้วค่ะเขายังอยู่ในวัยเรียนรู้เพียงแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เหมียวนะคะแล้วแต่เหมียวตัดสินใจเพียงแต่ว่าถ้าพี่เป็นคนที่นั่งฟังเรื่องของเหมียวอยู่พี่มีความรู้สึกว่าหนึ่งเหมียวกำลังแคร์คนรอบตัวเยอะไปหน่อยคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นหนูก็เลยทุกข์ทรมานใจทำไมต้องมาว่าหนูแบบนั้นแต่คนที่หนูควรแคร์ที่สุดคือหัวใจลูกยิ่งหนูกลัวว่าถ้าไปหาลูกแล้วกลัวลูกไม่เดินเข้ามาหาหนูยิ่งต้องไปหาบ่อยๆเพราะตอนนี้พี่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะคนเราเลิกกันนะคะก็คนอื่นน่ะแต่ลูกกับแม่นี่คือแม่ลูกทั้งชีวิตเลยนะวันนี้ลูกอาจจะยืนรออยู่หน้าประตูบ้านแบบว่าเมื่อไหร่แม่จะแบบว่าเดินมาให้เห็นสักทีนึงแต่เราเองก็รู้สึกแค่ว่าไม่เอาอ่ะยังไม่อยากไปยังทำใจไม่ได้ก็เลยไม่ไปมันไม่ใช่การแก้ปัญหาหรือเปล่าในที่สุดวันนี้หนูจะเดินเข้าเดินออกหนูไม่แคร์หัวใจผู้ชายคนนั้นเลยก็ได้แต่หนูต้องแคร์หัวใจลูกอยู่ดีค่ะใช่ไหมคะเออตรงนั้นสำคัญกว่าถึงได้บอกไงคะว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญกับใครกันแน่มันมีหลายสิ่งอย่างที่พี่อ้อที่แบบพูดนะคะถูกหนูเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างมากกว่าตัวเองเพราะว่าบางครั้งนี่แบบหนูเหมือนตัดสินใจอะไรผิดก็เหมือนตัดสินใจเวลาทำอะไรไปแล้วมันแบบเราคิดว่าถูกแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกกับมันไม่ถูกช่างใจอ้าคนอื่นเลยช่างเหอะชีวิตฉันเธอมาหายใจแทนฉันปะล่ะก็ไม่ใช่นี่นะถ้าเหมียวไปแคร์หัวใจคนทั้งหมดนะชีวิตหนูจะแย่มากคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นถ้าคนนั้นเนี่ยมารู้จักชีวิตเหมียวแค่2นาทีมาเห็นภาพเธอตอนนี้พอดีฉันก็พูดว่าเธอไม่อดทนฉันอยู่กับชีวิตฉันมาตลอดชีวิตทำไมฉันจะไม่รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ค่ะหนูไม่แคร์หัวใจใครเลยก็ได้ค่ะแต่หนูต้องแคร์หัวใจลูกเพราะเขาเป็นลูกของหนูวันนี้ลองคิดดูว่าลูกจะงงไหม4ขวบกับขวบครึ่งแม่หายไปไหนก็ไม่รู้หายไป3เดือนแล้วฉันเจอแต่หน้าพ่อเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะเขารู้แค่นั้นเองงั้นอย่างที่พี่อ้อยว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดนะวันนี้อาจจะเป็นว่าเขากำลังสงสัยว่าแม่หายไปไหนแล้วเขากำลังต้องการแม่แต่เมียกลับมานั่งแบบคิดถึงอะไรก็ไม่รู้คิดถึงคนนู้นทำไมคนนั้นมาว่าฉันทำไมคนนี้แล้วคนนั้นจะยังไงแล้วผู้ชายคนนั้นจะยังไงเออแต่หนูไม่ได้นึกถึงว่าลูกกำลังคิดถึงหนูอยู่กำลังต้องการหนูอยู่เลยนะคนที่ควรแคร์ที่สุดแคร์เขาเยอะๆจะเมียวเป็นกำลังใจให้ปากคนอื่นก็อยู่ที่ปากของคนอื่นค่ะแต่ใจของหนูสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะไปกอดลูกไปคุยกันหรืออะไรก็ตามทีแต่คุยกับฝั่งผู้ชายดีๆเพราะว่าถ้าบังเอิญว่าถ้าเราไปในอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเขาก็มีสิทธิการที่เขาจะกันไม่ให้เราเข้าไปคุยกันโอเคในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขเนาะแต่ในที่สุดเรายังเป็นพ่อลูกเป็นแม่ลูกกันทั้งชีวิตไงแบ่งเวลายังไงไปรับลูกตอนไหนหรือว่ายังไงอะไรแบบนี้ต้องคุยกันแล้วหนูจะมีความสุขมากขึ้นดีกว่ามาเก็บตัวเองอยู่ในปัญหาใหญ่ๆคิดเอาเองทุกอย่างจินตนาการเองทุกอย่างและไม่ลุยกับความเป็นจริงเพราะกลัวนะคะคิดดีๆนะน้องนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเหมียวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเออเป็นประสบการณ์แค่สองสายเองยังทำให้เรารู้จักอะไรต่อมีอะไรเยอะมากแต่มีคนที่แคร์คนรอบข้างแบบนี้จริงๆนะคะไม่ใช่เหมียวคนเดียวหรอกแต่แบบจะแคร์ไปหมดอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่า
เรามักจะมีการที่เอาความเห็นของคนรอบข้างคือขอความเห็นบ่อยอะปรึกษาหน่อยสิทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้คนนี้พูดทีนึงไปปรึกษาคนนั้นอีกทีนึงแล้วชีวิตก็แกว่งไปแกว่งมาจนลืมไปว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะคะเบรกฟังข่าวแป๊บนึง5ทุ่มค่ะเดี๋ยวเรายังมีอีก1ชั่วโมงเต็มๆก่อนถึงเที่ยงคืนกับยิ่งรักยิ่งห่างยิ่งรักยิ่งห่างนะคะแค่ตอนของชั่วโมงที่ผ่านมาเข้มข้นทั้งกำลังใจจริงแค่สองสายเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะนะชีวิตของคนเราต่อให้ปัญหาความรักมองในภาพรวมมันอาจจะมีความคล้ายๆกันอยู่รักเธอไม่รักรักกันไปรักเราไม่เท่ากันแต่ในรายละเอียดมันมีเยอะมากจริงๆนะคะว่าเอ๊ะในเรื่องแบบนี้เราตัดสินใจยังไงอีกช่วงเวลานึงเกิดเรื่องแบบเดียวกันทำไมเราตัดสินใจแตกต่างกันออกไปนะคะสายนี้คุณออฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอัพค่ะค่ะเรื่องของคุณอัพค่ะแย่ที่สอบครับค่ะไหนเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าสิคะยิ่งรักยิ่งห่างคือเรื่องของผมมันไม่น่าจะเกิดมาเป็นความรักได้เหมือนกันเพราะด้วยความที่ผมกับคนที่ผมคบกันอยู่เนี่ยคือคนที่เพิ่งเลิกกันเนี่ยครับเขาอยู่ไกลกับผมมากเราได้แค่คุยกันทางใน Facebook คุยกันทางแชททางโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะครับผมแล้วไปเจอกันได้ยังไงคะคือผมได้ไปเที่ยวแล้วคือได้ไปเจอกับเขาเราก็ได้ติดต่อกันตั้งแต่หลังจากนั้นเรื่อยมาไปเที่ยวนี่คือยังไงคะคือไปคือผมทำงานทางด้านการท่องเที่ยวแล้วเขาก็เป็นลูกทัวร์ครับผมอ๋อมันก็เป็นไกด์กับลูกทัวร์ค่ะครับผมก็เราก็คุยกันเราก็ตั้งแต่เจอก็รู้สึกว่าเหมือนประมาณว่าเราชอบผู้หญิงคนนี้นะเราก็คุยก็แต่ว่าเราก็แค่แบบการรู้จักครั้งแรกๆอะไรอย่างนี้ก็เลยได้มีหลังจากนั้นเราก็มีได้ขอเบอร์ได้คุยกันก็คุยกันอย่างเพื่อนมาเรื่อยๆครับผมหลังจากนั้นคือเราเจอกันตั้งแต่เดือนสิงหาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเราก็คุยกันเหมือนเพื่อนเราก็คุยเล่นแซวเล่นใน Facebook เรื่อยเปื่อยมาเรื่อยๆแต่เราก็คุยกันทุกวันแรกๆ ก็คือความสัมพันธ์อะไรมันก็ยังเหมือนเพื่อนอยู่จนเวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เขามีเรื่องอะไรเขาก็จะเล่าปรึกษาเราเราก็เหมือนคอยแซวเขาคอยช่วยปรึกษาเขาอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องอะไรเขาก็จะมาคุยกับเรามาบอกกับเราเรามีปัญหาอะไรเราก็คุยกับเขาเราคุยกันทางแชททางข้อความทาง WhatsApp ที่เราพอจะคุยกับเขาได้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ที่บอกว่าเขาอยู่ไกลนี่ไกลขนาดไหนคะถึงไม่สามารถจะมาเจอกันได้เลยเนี่ยคือตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพค่ะแล้วเขาอยู่ขอนแก่นครับผมแล้วระหว่างที่คุยกันไปมานั้นก็คือไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอหน้าค่าตากันเลยอีกเลยหลังจากไปเที่ยวกันตรงนั้นใช
ช่ครับเจอกันครั้งนั้นครั้งแรกเลยที่เราได้เจอกันแล้วเราไม่เคยได้เจอกันเลยจนมาช่วงเดือนตุลาผมได้งานที่ใต้ที่จังหวัดพังงาผมก็จะบอกจะเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานที่ใต้แล้วนะจะไปอยู่พังงากี่เดือนกี่เดือนอะไรอย่างไรเราก็คุยกันอย่างนี้พอผมไปอยู่ที่ใต้ตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤษภาที่ผ่านมาเมื่อกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาตลอด7เดือนที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับผมก็เราก็คุยเหมือนอย่างที่เราคุยแต่มันเหมือนลักษณะการคุยมันมีการพัฒนามากขึ้นทั้งคำพูดทั้งช่องทางที่ใช้จากการที่คุยธรรมดาทางข้อความทางการพิมพ์อย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาคุยไลน์มีการคอลวิดีโอการโทรวิดีโอเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยครับเวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เขาท้อเวลาเขามีอะไรเขาก็ได้คุยกับเราเราเหมือนคนหนึ่งที่คอยแล้วเราก็คอยให้กำลังใจกันตลอดค่ะได้คุยกันไหมคะว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าคุยกันเป็นแฟนกันไหมเคยคุยครับเคยพอหลังคือหลังๆมาปุ๊บผมก็คุยก็มีความรู้สึกว่าผมรู้สึกดีกับเขาต่างคนผมเชื่อว่าต่างคนต่างรู้สึกค่ะเพราะว่าแค่อย่างถ้าวันไหนที่เราไม่ได้คุยกันเราจะมีรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทักเรามาทำไมเขาหายไปไหนอะไรเงี้ยครับอย่างที่เมื่อกี้พี่อ้อยถามคงหมายความว่าเราได้มีการตกลงกันแบบจริงจังไหมคะว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะก็คือผมคุยกับเขามาตั้งแต่สิงหามาเรื่อยจนถึงเดือนมีนาเดือนมีนาที่ผมทำงานอยู่ที่พังงาเนี่ยผมได้ลางานกลับมากรุงเทพกลับมาที่บ้านมาทำธุระที่บ้านด้วยและตอนที่ผมเลือกวันที่กลับมาคือวันเกิดของเขาด้วยแล้วผมเคยพูดกับเขาไว้ว่าวันเกิดของเขาอ่ะผมอาจจะไม่มีอะไรให้นอกจากว่าของขวัญที่ผมให้คือผมอาจจะไปยืนอยู่ตรงหน้าเพื่อให้เขาได้เจอได้เห็นครับผมก็เดือนมีนาที่ผมกลับมากรุงเทพกลับมาธุระแล้วผมก็เดินทางไปหาเขาที่ขอนแก่นนั่นคือการเจอกันของเราเป็นครั้งที่สองแต่เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำหน้าที่เหมือนแฟนกันทุกอย่างไปทานข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันเพราะตลอด8เดือนที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันมาเราไม่เคยทำแบบนี้กันเลยเราได้แต่คุยกันทางโทรศัพท์เวลามีปัญหาหรือมีอะไรมีเรื่องเล่าอะไรเราก็จะทางข้อความทางแชทอย่างงานที่ผมทำบางทีอาจจะไม่มีคลื่นสัญญาณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาได้ตลอดบางทีกลางวันเขาก็จะถ่ายรูปของเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไปวันนี้เขาต้องไปที่นี่นะวันนี้เขากินอะไรเขาจะถ่ายรูปแล้วก็ให้ผมดูผมก็จะรับรู้ผมก็จะได้เห็นได้เจอข้อความแบบนี้หรือรูปภาพที่เขาส่งมาให้ทุกวันอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งก็แปลว่าต่อให้เราไม่ได้ตกลงกันเป็นกิจลักษณะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราเป็นแฟนกันนะแต่การสื่อสารกันโดยตลอดก็คงจะทำให้คุณออฟรู้สึกได้ว่าแหมสื่อสารกันขนาดนี้ก็น่าจะเหมือนเป็นแฟนแล้วล่ะครับผมใช่ไหมคะอ่ะแล้ววันที่ไปปรากฏตัวต่อหน้าเขาตรงนั้นยังไงบ้างคะเราก็ทำหน้าที่เหมือนแฟนกันทุกอย่างเราก็เดินเล่นกินข้าวดูหนังด้วยกันค่ะแล้วผมก็บอกกับเขาตรงๆว่าวันนี้ผมรู้สึกดีมากผมมีความสุขมากที่เราได้มาเจอกันเพราะตลอด8เดือนเหมือนที่เราคุยกันมาตลอดเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอกันแล้วมาเจอกันในครั้งนี้ซึ่งมันมีความรู้สึกที่แตกต่างจากครั้งแรกที่เราไม่ใช่บอกว่ามันมีอะไรมากขึ้นกว่านั้นนะครับค่ะครับผมและอะไรเกิดขึ้นคะหลังจากนั้นก็หลังจากที่ผมได้คุยกับเขานะครับหลังจากที่ผมกลับมาทำงานต่อเนี่ยก็กลับมาทำงานผมก็ทำงานปกติเราก็ยังใช้ชีวิตของเราปกติยังทำเหมือนทุกวันแต่มันมีช่วงที่ผมก็ยอมรับตัวผมเองว่าอาจจะปัญหาเรื่องงานปัญหาอะไรหลายอย่างที่ผมเกิดขึ้นเนี่ยผมอ่ะก็อาจจะไม่ได้คุยกับเขาอาจจะได้คุยกับเขาน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมด้วยความที่พอคุยกันน้อยลงหรือบางทีเขาอาจจะมีเรื่องแต่เขาก็อยากว่าเรามีเวลาว่างคุยกับเขาไหมอย่างบางทีผมกลับมาผมก็เหมือนเราห่างเหินกันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะผมก็บอกแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมีนานะเมษาพฤษภาเดี๋ยวที่นั่นปิดซีซั่นแล้วผ
ผมกลับไปอยู่บ้านที่กรุงเทพกลับไปอยู่บ้านผมก็จะกลับขึ้นไปหาเขาเหมือนเดิมเออก็รอผมหน่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปหาเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปว่าแล้วพอมันด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความไกลห่างหรือเป็นเพราะระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหตุผลแต่คือต่างฝ่ายต่างรู้สึกมันไม่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมคือคำพูดเราทั้งแบบอย่างเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทักมาอะไรเงี้ยแต่คือจะพูดว่ายังไงดีครับคืออาจจะเป็นเพราะผมเองด้วยที่แบบเหมือนไม่ได้สนใจเอาใจใส่เขาตั้งแต่แรกหรือไอ้ตั้งช่วงหลังๆที่ผมมีปัญหาอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมเองที่ผมไม่ได้เล่าให้เขาฟังแล้วเขาดิ้นทุรนทุรายที่จะสื่อสารกับเราไหมคะเขาก็พยายามทักพยายามอะไรเงี้ยบางทีผมก็บอกว่าเออวันนี้ผมจะนอนแล้วนะมีโทรมาหาบ้างไหมคะโทรมาหาแบบว่าเอ้ยทำไมไม่คุยกันอะไรเงี้ยก็คือเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะครับพี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คำถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทะเลาะไม่ทะเลาะโทรมาหาเอ้ยเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าคือคุยกันเหมือนปกติของคนที่เป็นแฟนกันโดยทุกวันอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเขาโทรมาครับเขาโทรมาบางทีผมก็โทรไปบ้างบ้างเองคือไม่ได้ตลอดใช่ครับอันนี้ผมก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะตัวผมเองอะไรอย่างนี้แต่คือเขาอะพยายามโทรมาหาบางทีเขาว่างเขาก็จะคอลวิดีโอมาหาผมซึ่งบางทีผมอาจจะหลับไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะไม่รู้นะถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆทำไมไม่รู้ค่ะรู้สึกเหมือนเป็นคู่ที่ก็ไม่ได้รักอะไรกันมากมายเหมือนต่างคนต่างก็อ่ะโอเคก็ใช้โอกาสคืออ่ะก็ได้เจอคนที่พอจะคุยกันได้ก็ลองคุยกันดูนะคะเพราะว่าทางเขาเองก็รู้สึกว่าดูอ่อนซึ่งความจะพยายามกระตือรือร้นที่จะเป็นแฟนอ่ะของคุณออฟเองก็เลยกลายเป็นผู้ที่แสดงความจำนงแต่เพียงผู้เดียวอ่ะและพอวันหนึ่งที่คุณออฟเริ่มเหนื่อยกับงานแน่นอนค่ะพอคนสองคนมันไม่ได้มีพลังส่งไปส่งมาเนี่ยเราเองก็เซ็งๆเหนื่อยๆแล้วอยู่ๆเราก็ค่อยๆห่างกันไปในที่สุดแล้วมาถึงตอนนี้เป็นไงคะค่ะก็ช่วงตอนหลังมาผมก็มีความรู้สึกว่าเขาทำไมเขาเงียบหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยถามเพิ่มตรงว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้เราถึงแบบเป็นอะไรทำไมเราถึงดูเราอยู่สถานะอะไรกันเราก็มาเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยครับโทรคุยกันเขาก็ตอบมาว่าความรู้สึกของเขาณตอนเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนอย่างที่ผ่านมามันไม่เหมือนอย่างตอนที่ผมไปหาเขาความรู้สึกคือเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมค่ะผมก็ตอนแรกๆก็ยังแบบงงๆอยู่คำว่าไม่เหมือนเดิมคืออะไรเพราะอะไรเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเราห่างๆเราอยู่กันไกลมันทำอาจจะทำให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับค่ะเราก็คงต้องยอมรับตามนั้นผมก็ยังฝืนนะครับผมก็ยังพยายามง้อพยายามขอร้องพยายามอยากให้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมให้เขากลับมาเป็นคนที่คุยเล่นกับเราคนที่เขาคนเดิมที่เขาเคยทำกับเราคือถ่ายรูปส่งให้เราดูเราคุยกันเหมือนอย่างเคยอะไรเงี้ยพอช่วงหลังๆมาบางทีเขาทักอะไรมานะในข้อความแชทหรืออะไรบางทีผมก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างอ่านแล้วไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยครับอ้าวแล้วอยากให้เขาเหมือนเดิมแต่ว่าเราสามารถทิ้งขว้างได้แบบนี้มันก็ไม่ได้เนาะก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับค่ะก่อนที่จะเกิดขึ้นเพราะก็ยอมรับว่าตัวผมเองก็เป็นแบบนั้นค่ะก็คงตอนหลังมาผมก็พยายามขอร้องอยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างพยายามยื้อพยายามฝืนเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาครับผมก็คงไม่พอดีกันจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงนะคะพี่ว่าเนาะคือต้องบอกอย่างนึงว่าไอ้การติดต่อประสานกันไปมาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยหลายคนเป็นแฟนกันด้วยวิธีนี้แต่จริงๆแล้วในที่สุดแล้วอะค่ะมันก็ต้องมาเจอตัวกันถ้าคิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปให้เป็นแฟนกันได้จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นพอมันใช้วิธีแบบนี้ค่ะมันก็เลยความสัมพันธ์มันเลยเปราะบางมันก็คงง่ายที่จะต่างคนต่างก็หันไปมีอะไรที่น่าสนใจมันเหมือนกับช่วงเวลาที่เราเหนื่อยแล้วเราบอกว่าเออเราอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเรา
ขาก็คงมาถึงวันนี้เขาคงเป็นแบบนั้นบ้างเหมือนกันก็คงต้องยอมรับกันว่ามันอาจจะยากนะคะที่จะไปเรียกร้องบอกให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมขึ้นมาค่ะในขณะที่เราเองก็ใจก็ค่อยๆหมดไปด้วยเหมือนกันนะคะก่อนหน้านั้นเราก็ทิ้งๆคว่างๆไม่ว่างไม่สบายอะไรไปพอถึงวันนี้ปุ๊บเหมือนเดิมสิเหมือนเดิมสิก็คงจะยากนิดนึงค่ะเรื่องความไกลเหมือนกันค่ะกรุงเทพขอนแก่นวัดกันจริงๆยังมีอีกหลายคนที่เขาไกลกว่านั้นมากบางคนอยู่คนละประเทศแต่ถ้า2คนรักกันมากพอเขาสามารถจะพาความรักของเขาไปรอดนะคะเพียงแต่ว่าต้องมากพอจริงๆและเป็นรักทั้ง2ฝ่ายเพียงแต่ว่าอันนี้เราอาจจะเริ่มต้นในการเรียนรู้กันช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วมันก็ไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าความรักของมันที่อยู่ในใจเราและใจเขามันอาจจะไม่มากพอจริงๆด้วยแหละนะคะค่ะคงต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะข้อความเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะทาง SMS เพียบเลยค่ะ4642165นะคะรวมไปถึงใน Club Friday Club Friday Fanpage ด้วยมีถามมาถึงเรื่องของแอปของ Club Friday ซึ่งถ้าใครโหลดเอาไว้เนี่ยเป็นโหลดฟรีด้วยและสะดวกมากในการดูซีรีส์นะคะเพราะว่าจะไปรวมไว้ในนั้นแทบทั้งหมดค่ะนะคะย้อนหลังอะไรต่อมีอะไรได้ด้วยใช่ค่ะนะคะก็เข้าไปโหลดได้เลยค่ะพิมพ์ Club Friday ง่ายๆแบบนี้แหละใน App Store นะคะก็สามารถที่จะโหลดไปได้ฟรีๆด้วยนะคะมาที่สายนี้กันคุณหมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมวยค่ะก็พี่ช็อตเลยเศร้าตามตอบคำไม่ได้ร้องไห้นะนี่พี่เป็นหวัดไม่ได้ร้องก็พอดีว่าเป็นครูอะค่ะตอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็เราก็เข้าไปทำงานแล้วก็เหมือนว่าแต่คือนักเรียนคนนี้คือเราไม่ได้สอนเขาอะค่ะแล้วคราวนี้เขาก็มาจีบเราด้วยความที่เราเห็นว่าคุยไปคุยมาแล้วเขาก็เป็นคนดีค่ะก็นิสัยเข้ากับเราได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะสานสัมพันธ์ต่อโดยที่นี่คือเป็นนักเรียนระดับชั้นไหนอะคะม.6 ค่ะม.ปลายอืมค่ะใช่ค่ะแล้วก็สานสัมพันธ์ต่อจนเรื่องก็คือด้วยความที่เราเป็นคนที่ถ้าเราเต็มที่กับใครเราก็เปิดเผยทั้งหมดอะค่ะเราก็อยู่ในโรงเรียนแบบว่าคือทุกคนก็รับรู้ค่ะแล้วก็คืออาจจะมีทั้งกระแสดีกับไม่ดีแล้วก็เหมือนเราก็สู้ของเรามาค่ะเพราะด้วยความที่เราคิดว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราอะค่ะจนเขาเรียนจบแล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราออกจากงานด้วยความเพราะว่าก็เพราะเขาด้วยเพราะว่าเราคิดว่าโอเคถ้าเกิดเขาออกมาเราก็ออกมาตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นคือเหมือนเรารักเขาอะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็คือช่วงที่ยังคบกันที่โรงเรียนก็คือแฮปปี้ดีค่ะก็รับปริญญาเขาก็มาแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็มีความสุขดีค่ะพอหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาเขาก็เริ่มติดเกมมากขึ้นแต่คือเราก็เข้าใจว่าโอเคเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราก็โอเคเราทนได้เรารอได้ค่ะจนจบปีการคุณหมวยอายุห่างจากเขามากไหมคะ5 ปีค่ะ5 ปีอืมค่ะใช่แล้วก็เหมือนว่าพอเราเริ่มก็คือออกจากงานมาค่ะเราก็ไปเที่ยวกันแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าตรวจอะค่ะก็คือเพราะว่าเราท้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้จากที่แทนที่เขาจะให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คือจากสีหน้าที่เขาแบบเครียดอยู่แล้วคือเขาพูดเลยว่ายังไงเขาก็ไม่พร้อมนะแล้วก็คือยังไงก็เหมือนแบบยังรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วในขณะที่วันเดียวกันที่เขารู้ว่าเราท้องเขาก็สารภาพมาเลยว่าที่ผ่านมาเขาก็ยังคุยกับคนเก่าอยู่ซึ่งเหมือนว่าในขณะที่เรารู้ว่าเราท้องแล้วเขารับไม่ได้อะไรก็เจ็บมากอยู่แล้วแล้วเขายังมาแบบพูดสารภาพเองเลยว่าเขายังคิดถึงคนนั้นอยู่แล้วก็อยากกลับไปหาคนนั้นมันก็ทำให้เราคิดว่าแบบคือทำไมเราถึงจะต้องมาเหมือนรับผลขนาดนี้อะค่ะจนกลับมาที่หัวหินนะคะก็คือไปตรวจที่โรงพยาบาลก็คือแน่ชัดแล้วว่าท้องจริงๆแต่ด้วยความที่คุณหมอบอกว่าร่างกายเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะอาจจะแบบต้องสูญเสียได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนพูดกับหมอขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นของเขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องมารับแบบนี้ซึ่งเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนั้นนะคะมันเหมือนแบบว่าถ้าเขาแบบไม่โอเคหรืออะไรทำไมเขาถึงไม่เก็บไว้ก่อนเราก็แบบเสียความรู้สึกมากๆค่ะจนอาทิตย์นึงที่ผ่านมาที่เราตั้งครรภ์นะคะเราก็ดูแลลูกของเราอย่างดีแต่ในระยะเวลาที่เขามาหาเราอะค่ะเขาก็ชอบพูดแบบว่าถ้าเกิดตั้งครรภ์แบบนี้ถ้าเขาไปมีคนอื่นจะทำยังไงเหมือนเขาพูดให้เราเครียดตลอดเวลาค่ะคือไม่รับผิดชอบเราก็ยังรู้สึกแย่แล้วอะค่ะจนเหมือน
เราก็อึดอัดใจไม่ไหวแล้วเราก็เลยบอกแม่ต่อค่ะค่ะแล้วแม่ก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ให้ดูแลตัวเองอะค่ะเพราะว่าคุณแม่อยู่ต่างประเทศอะค่ะก็เลยเหมือนจนอาทิตย์นึงผ่านมาก็พบว่าแบบตกเลือดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาพอเสร็จแล้วเราก็เครียดมากเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกไปสูบบุหรี่แต่ด้วยกรณีนี้คือเขาเอาเหตุผลแค่นิดเดียวค่ะจากนั้นวันที่เขารู้คือตอนนั้นนะคะที่เขารู้ว่าเราไปสูบบุหรี่เขาก็เดินจากเราไปโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยทั้งๆที่วันนั้นเป็นวันแรกที่เราแบบตกเลือดอะค่ะแล้วเขาก็หายไปเลย2วันเราคือไม่มีคือติดต่อเขาก็ไม่ได้โทรไปก็ปิดเครื่องไม่รับสายแล้วก็ทักแชทเซททุกอย่างไปเขาก็ไม่ตอบเราค่ะ okay. เราก็เลยแค่อยากหาคำตอบว่าที่ผ่านมาน่ะเขาจะเลิกกับเราหรือเปล่าหรือเขาจะเอายังไงเพราะว่ามันมีแพลนหลายอย่างที่เราจะทำร่วมกันนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะต้องไปต่างประเทศแล้วคือเหมือนหนูก็เลยอยากทราบว่าเออเขาจะเอายังไง mm-hmm. จนเหมือนสองวันที่ผ่านมาค่ะเขาก็กลับมาแล้วเขาก็เขียนจดหมายไว้ที่ห้องว่าสรุปเราจะทิ้งเขาไปใช่ไหมคือเหมือนเขาเขียนย้อนกลับมาว่าที่เราทำใจได้อะเราจะทิ้งเขาไปหรือเปล่าแล้วตอนนั้นช่วงนั้นหนูก็สับสนมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาต้องการอะไรก็พอเสร็จแล้วก็มันเป็นงานวันรับใบจบของโรงเรียนนะคะเราก็คิดว่าเออเราจะเอาดอกไม้ไปให้เขาวันสุดท้ายนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปเจอภาพที่แบบคือเขานัดคนเก่ามาให้มาในวันเดียวที่เราไปอะค่ะมันก็ยิ่งเห็นแล้วมันก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้น้องหมวยคะนิดนึงนั่งฟังอยู่และก็คือยังงงๆถึงการแล้วมีสติน้อยจริงๆเลยเนาะในการประคองชีวิตของเราไปทั้งที่เป็นคุณครูได้ซ้ำนะคะแล้วตอนนี้พอลาออกจากโรงเรียนแล้วเราก็ยังกลับมาเป็นคุณครูอีกปะคะหมายถึงว่าเป็นคุณครูในโรงเรียนอื่นๆปะคะอ๋อยังค่ะตอนนี้คือยังไม่ได้ทำงานค่ะเพราะว่าเพิ่งจะไปเที่ยวกลับมาแล้วอย่างแอดมิชชั่นของเขาอย่างเงี้ยเขายังไงบ้างคะเขาวางอนาคตอะไรของเขาว่ายังไงบ้างเขาคือในตอนที่คบกันนะคะเราก็เป็นครูแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเธอลองไปสอบนี่ไหมนู่นไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาเหมือนว่าเขาก็ไม่สอบไม่อะไรเลยคือเขาตั้งใจที่จะเข้าเอกชนอยู่แล้วคือบ้านรวยอย่างนี้ด้วยป่ะคะใช่ค่ะแล้วเขาก็แต่นั่นแหละคือก่อนจะไปถึงเรื่องผู้หญิงหรือไม่ผู้หญิงอ่ะคือพี่มีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าเรารักกันเราน่าจะรู้สึกว่าเขาน่าจะมีอนาคตที่คือต้องรักกันและพากันเจริญขึ้นไปอะค่ะคือในฐานะเราเป็นคุณครูด้วยคนหนึ่งเป็นแฟนด้วยอีกแบบนึงอะแล้วเขาเองก็ต้องมีอนาคตต่อไปนะคะหรือการจะไปมีอะไรเกินเลยกันคือตอนนี้มันห้ามกันยากแล้วล่ะยุคนี้แต่ก็ยังอยากห้ามอยู่เพราะนี่คือปัญหาพอปั๊บมีลูกขึ้นมาเพิ่งจะรู้ตัวว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยคือเมื่อกี้หมวยมีประโยคนึงอะค่ะว่าทำไมหมวยต้องมารับอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแต่เท่าที่พี่ฟังมาทั้งหมดอะพี่ไม่เห็นแปลกใจเลยอะเพราะว่าตั้งแต่ฟังมาเนี่ยอันที่หนึ่งคือเขายังเด็กมากเราต้องยอมรับค่ะคือคำว่าม.6 อาจจะไม่เด็กแล้วแต่ว่ายังเด็กมากในเรื่องของชีวิตอะค่ะในเรื่องของการที่จะมารับผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหมวยยอมเป็นแฟนกับลูกศิษย์กับเด็กแล้วคาดหวังว่าเขาจะคิดอะไรแบบผู้ใหญ่หรือแบบคนโตๆอันนั้นเราคงหวังอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าหมวยเลือกแบบนี้ไงค่ะเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมเข้าใจค่ะค่ะคือเมื่อกี้พี่ฟังพี่เหมือนกับพี่อ้อยเหมือนกันคือพยายามทำความเข้าใจตลอดคือถามพี่จะไม่ค่อยเข้าใจตรงมุมที่สมมติว่าหมวยบอกว่าเป็นครูค่ะแล้วเป็นแฟนกับลูกศิษย์ค่ะแล้วก็เป็นคนเปิดเผยค่ะก็เลยทุกคนในโรงเรียนก็รับรู้เขาอาจจะมองดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งพี่ตอบได้เลยว่าเขาควรมองไม่ดีคือพี่รู้สึกว่าหมวยค่อนข้างสับสนในการแม้บรรทัดในการตัดสินหรือวัดอะไรของหมวยค่อนข้างสับสนนิดนึงอะค่ะว่าในแง่ความเป็นจริงของชีวิตแล้วเนี่ยอะไรมันควรเป็นยังไงถ้าวันนึงอยู่ในโรงเรียนด้วยกันถ้าพี่เป็นครูเหมือนกันกับหมวยหรือถ้าพี่เป็นเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็คงจะมองคุณครูคนนี้ว่าอีเป็นแฟนกับลูกศิษย์ด้วยกันถ้าพี่เป็นครูพี่คงรู้สึกว่าเฮ้ยครูคนนี้เหมาะจะเป็นครูหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือนี่มันคือมาตรฐานของสังคมปกติอะค่ะคือความรักเป็นเรื่องไม่ผิดอยู่แล้วแหละใครจะรักกับใครมันเป็นเรื่องเป็นไปได้ห่างกัน5ปี10ปี20ปีมันเป็นไปได้หมดเพียงแต่ว่าสถานภาพของแต่ละคนการเป็นครูมันเป็นสิ่งที่หลายคนคงคาดหวังในสังคมคงคาดหวังนะคะว่าคนเป็นครูนั้นควรจะเป็นยังไงนี่ออกมาวันนี้พอมันเริ่มต้นจากจุดตรงนั้นหมวยไม่ได้รู้สึกตรงนั้นรู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรฉันสู้แบบอ๋อโอเคมันก็ผ่านมาจ
จนกระทั่งตรงนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยตัวจนท้องทั้งที่ก็รู้ว่าเขายังเด็กมากสำหรับการใช้ที่เขาพูดว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยเนี่ยก็ถูกของเขานะคะเพียงแต่ว่ามันต้องพูดก่อนหน้านี้เท่านั้นเองมันพูดผิดเวลาแล้วเนี่ยออกมาแต่เราโตกว่าไงคะสิ่งที่มวยกำลังสงสัยทั้งหมดอยู่ว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นเนี่ยพี่ตอบแทนได้อย่างเดียวว่าก็เพราะว่าเขายังเด็กกับเรื่องราวของชีวิตเราโตกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเลยน่าจะต้องคิดได้มากกว่าเขาแทนที่จะไปนั่งถามว่าทำไมเขารู้สึกอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นจริงแล้วเราตอบได้เลยค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไงนี่พอถึงตรงนี้มันปล่อยมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ว่าหมวยก็คงคาดหวังอะไรที่จะให้เขารับผิดชอบกับหมวยเหมือนกับที่ผู้ชายโตแล้วเขาทำกันเนี่ยพี่ว่าคงยากคือว่าแบบคือตั้งแต่ที่รู้ว่าแบบเสียลูกไปอะค่ะก็คือครอบครัวเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แล้วพอเราก็เหมือนว่าเรายังรักอะค่ะเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคือก็รู้ว่าแค่ว่ารักแล้วคราวนี้เราก็ให้โอกาสเขาที่จะไปต่างประเทศด้วยซึ่งในกรณีที่ให้ไปอะคือหนูอยากให้เขาไปขอโทษแม่ของเราเพราะว่ามันเหมือนว่าสุดท้ายแล้วคือแม่เราก็เสียใจที่สุดแต่เขาไปเขาก็กลับทำตัวแย่กว่าเดิมแล้วเขาก็ไม่ขอโทษแล้วก็ทำทุกอย่างคือทำร้ายเราในบ้านของเรานั่นคือนั่นเองค่ะที่อย่างพี่บอกไงในที่สุดแล้วหมวยก็ยังคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอยู่นั่นเองในที่สุดมันก็เลยไม่ได้ไงคะเพราะเขาไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นค่ะแน่หรือไม่คะนั่นหนูยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากเขาเป็นเหมือนผู้ชายโตที่รับผิดชอบเป็นแต่เขาอาจจะยังเด็กเกินไปจนกระทั่งเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเหล่านี้เลยเขาไม่รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกว่าต้องขอโทษเขาก็เลยไม่ได้อยากขอโทษไงงั้นหมวยไปคาดหวังว่าเขาจะต้องไปขอโทษแม่ฉันนะเพราะว่าเธอทำผิดเขาไม่ได้รู้สึกตรงนั้นอย่างเราค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราประคองชีวิตต่อไปยังไงคะก็ตอนนี้ก็จากที่กลับมาที่นู่นเขาก็เหมือนว่าคือเขากลับมาก่อนเรา2อาทิตย์ค่ะแล้วเราก็อยู่ที่นู่นเราก็คิดหลายๆเรื่องว่าสุดท้ายแล้วคือยังไงเขาก็น่าจะคิดไม่ได้เราเลยคิดว่ากลับมาเราก็คือทำใจแล้วพอเราทำใจได้เขาก็กลับมาพูดว่าเนี่ยเขารอเรากลับมานะเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราแต่เราก็ยังให้คำตอบว่ายังไงฉันก็ยังไม่ขอกลับไปเพราะว่าถ้าเกิดฉันเจ็บอีกใครจะรับผิดชอบฉันเขาก็บอกว่าในเมื่อรักกันทำไมไม่กลับมาคบกันแล้วยิ่งตอนนี้คือตัวเราเองก็ต้องหางานทำแล้วเขาก็พูดว่าทำไมต้องเลือกงานมากกว่าเขาเอ้าคือหนูก็งงว่าทำไมคนเราเป็นแฟนกันแทนที่แฟนไม่มีงานทำแทนที่จะแบบว่าโอเคนะเธอไปหางานก่อนอะไรก็ว่าไปแต่คือเขาพูดมาว่าถ้าเป็นเขาคงเลือกคนรักมากกว่างานพี่ห่วงชีวิตเขาจังเลยเนาะเวลาจบม.6ก็ไม่ต้องทำอะไรละสบายๆเดี๋ยวมีคนแบบว่าพาไปเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้นำครอบครัวของเราได้จริงหรือมันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะอะค่ะและยังบวกความรับผิดชอบในอะไรสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งชีวิตตัวเองด้วยนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังความรับผิดชอบต่อชีวิตเราเลยพอหนูกลับมาค่ะแล้วคือหนูก็บอกโทรหาพ่อแม่เขาเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงคือเหมือนเราก็อธิบายให้เขาฟังหมดเลยคือพอหนูบอกว่าหนูท้องนะแล้วก็หนูก็เสียลูกไปคือคำพูดจากแม่เขาคือทำให้เรารู้สึกเลยว่าดีแล้วเนาะที่เราเสียไปเพราะว่าเขาพูดมาเลยว่าก็ไม่รับผิดชอบคือเหมือนรู้ตัวว่าลูกเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วแล้วก็ลูกเขายังเด็กแล้วก็วัยรุ่นคือแบบหนูฟังแล้วเหมือนแบบคือถ้าเกิดเราท้องขึ้นมาจริงๆคือครอบครัวนี้เขาจะรักเราจริงๆหรือเปล่าย้อนกลับมาที่เมื่อกี้ค่ะเราเองก็ผิดอยู่นะจะไปให้เขาขอโทษแม่เราจริงๆเราผิดกว่านั้นอีกเยอะเพราะว่า1เราน่าจะคิดได้และป้องกันตัวเองได้ค่ะจริงแล้วเราอะค่ะทำผิดกับแม่เราไม่ใช่เขานะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราคิดแล้วว่าเราทำผิดมามากแล้วเราก็เลยเลือกที่จะเชื่อแม่ของเราเพราะว่าคือแม่เขาก็คือด้วยความที่2วันนั้นนะคะที่หนูได้เสียลูกไปอ่ะคือเป็นแม่คนเดียวที่อยู่ข้างเราทั้งที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาคือเขาก็ไม่ได้นอนเลยเขาก็พยายามโทรหาแล้วก็วอทแอปหาเราตลอดเวลาค่ะ คือเราก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละคือคนที่อยู่ข้างเราฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจตามที่แม่เราขออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือตอนนี้คือเขาขอคำตอบวันนี้หลังเที่ยงคืนขอคำตอบว่าเขาคือตอนนี้เขาพยายามจะบีบให้หนูพูดว่าเลิกกับไม่เลิกเพราะว่าเหมือนตอนนี้เขาเองอ่ะ
หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเขารักหนูมากเขาไม่อยากเสียหนูไปแต่ว่าพอเรามารู้ความจริงหลายๆอย่างจากคนรอบข้างอะค่ะคือเขาแอบไปขอแบบเหมือนอยากจะไปรู้จักผู้หญิงคนอื่นทั้งที่คือเหมือนการกระทำเขากับคำพูดเขามันขัดกันมากอะค่ะเราก็เลยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามีแต่คำโกหกทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาเราเลยเลือกที่จะไม่ขอเลือกเขาดีกว่าก็ให้มันหยุดแค่นี้อะค่ะค่ะก็ลองดูค่ะใช้ชีวิตที่ผ่านมาให้เป็นบทเรียนนะคะเราต้องใช้สติมากกว่าเดิมอีกหลายเท่านักค่ะนะอย่าให้พลาดกับการเลือกหรือว่าการตัดสินใจอะไรแบบนี้อีกนะคะคนเราไม่สามารถพลาดได้บ่อยๆหรอกเนาะค่ะนะคะโอเคขอบคุณค่ะมวยสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะม.6นี่อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่อ้อยหนูก็ห่างม.6มาตั้งนานแล้วด้วยสินะสมัยนี้ม.17ถามตากล้องแล้วกันม.6 17ป่ะเข้าปีหนึ่งก็ต้อง17แล้วค่ะนั่นสิก็เลยเมื่อกี้งงเกี่ยวกับน้องหมวยอยู่ว่า17แล้วน้องหมวยหวังว่าคนที่อายุเท่านี้เขาจะรับผิดชอบกับลูกหรือชีวิตอะไรของเราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นโตมาจากสังคมแบบนี้ด้วยค่ะสังคมที่ไม่ต้องมีอะไรฝ่าฟันมากไม่ต้องสอบไม่ต้องแอดมิชชั่นจ้ะไม่ต้องสอบเข้าไปเรียนเอกชนเลยแล้วนั่นน่ะสิคะแล้วจะยังไงล่ะคือถึงได้บอกว่าจริงๆอ่ะการอายุห่างกันบอกว่าเมื่อกี้5ปีเองอ่ะมันไม่ได้สำคัญว่ามันห่างกันแค่ไหนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของช่วงอายุด้วยนะคะค่ะว่าห่างกัน5ปีแบบที่เขาโตพอที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองรับผิดชอบชีวิตเราได้หรือยังค่ะไม่งั้นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างที่บอกค่ะตรงน้องเขาไม่เท่าไหร่คือที่รู้สึกว่าไม่เท่าไหร่เพราะว่าคงยังใช้ชีวิตระหกระเหินได้อีกพักใหญ่ๆแต่คนที่เป็นคนที่โตกว่าใช่ค่ะตอนนี้คือเมื่อกี้ที่ฟังมาทั้งหมดอะค่ะไม่น่าแปลกใจสักอย่างนึงนะคือต่อให้แม่เขาเนี่ยไม่ยอมรับเราให้แม่เขาแบบเกลียดเราหรือแบบสมน้ำหน้าเราที่เรามีลูกก็ยังเป็นไปได้นะคะเพราะลองนึกถึงอันนี้ต้องในกรณีต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราสมมติว่าเราเป็นคุณแม่คนหนึ่งลูกชายอายุ17เองแล้วใบแบบมีความสัมพันธ์กับคุณครูแล้วก็แก่กว่าแล้วก็ทำให้ท้องขึ้นมาเนี่ยถามว่าแม่หลายๆคนก็คงรับไม่ได้จะให้ยอมรับหรือว่ารักผู้หญิงคนนั้นก็คงทำใจยากอยู่เหมือนกันอันนี้คือแบบอันนี้เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะหรือเอาใจน้องคนนี้มาใส่ใจเราเด็กอายุ17อ่ะเราก็คงจะหวังว่าเขาจะคิดแบบที่เราคิดไม่ได้นะคะค่ะก็นี่แหละสติพี่อ้อยว่าตะกี้นี้บทเรียนค่ะค่ะต้องใช้สติมากวันนี้ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะคะใช่ค่ะจากแค่3สาย3 4สายที่เข้ามาสายต่อไปคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอ็มมีอะไรมาให้เราตื่นเต้นอีกยิ่งรักยิ่งห่างวันนี้เจอหลายไม้เลยค่ะวันนี้แค่อยากปรึกษาแล้วก็อยากให้พี่แนะนำว่านี่คือทางเลือกที่ดีสำหรับชีวิตของผมหรือเปล่าแค่นั้นค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสิก็คือที่จะเลือกก็คือหนึ่งคือจบในเรื่องของการหย่าร้างซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมีลูกด้วยนะครับผมก็เป็นผู้ชายที่ผมต้องรับผิดชอบไหมครับพี่แต่ว่าด้วยเรื่องอันที่ว่าเขาเรียกว่าไม่เป็นเรื่องอ่ะพี่ไหนยังไงบ้างลองดูซิก็คือชีวิตคู่ของผมนะครับผมเริ่มจากแบบคบกันม.4แล้วกันครับพี่แบบคบด้วยการช่วยติวหนังสือเรียนเป็นเพื่อนที่ดีทั้งหมด14ปีก่อนที่แต่งงานครับผมจบปริญญาตรีได้งานทำถึงจะมีแผนวางแผนแต่งงานพอแต่งงานไม่ได้1ปีจะมีลูกครับในช่วงนั้นก็จะมีแบบเกี่ยวกับบุพการีที่มาเกี่ยวข้องด้วยอารมณ์ความต้องการของทางฝ่ายผู้หญิงนะครับพี่ทางฝ่ายผมเองก็โอเคยอมรับได้เพราะเรารักลูกสาวเขาเราก็ต้องรักพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาด้วยให้เกียรติเขาด้วยเราก็ต้องมีเหตุผลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตรงกันข้ามที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามองทางญาติของเราเป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยครับผมซึ่งทางฝ่ายญาติของผมเองก็โอเคเข้าใจลูกเรารักคนนี้เรามีครอบครัวมีฐานะดีผมก็มีงานทำมีงานทำทุกคู่แล้วเขาก็โอเคยอมรับเขาก็อดทนถือว่าเป็นลูกเป็นเต้าอะไรประมาณนี้ไม่ได้ถือสาอะไรกันทางฝ่ายพ่อแม่ของทางฝั่งผู้หญิงเขามาเรียกร้องอะไรคะก็เหมือนเขาเป็นที่อาจจะเจ้าลมนิดนึงขี้หงุดหงิดคิดมากประมาณนี้ครับคิดเล็กคิดน้อยเล็กๆไม่คิดไม่น้อยที่เช่นแบบว่าเข้าห้องน้ำประมาณนี้เขากำลังจะเดินไปข้างหน้าแต่ผมเดินผ่านไปเฉยโดยที่แบบว่าลืมตัวลืม
ตัวแบบก้มน้อมถ่อมตัวอะไรประมาณนี้ครับพี่เขาก็เฮ้ยคุณไม่ให้เกียรติฉันนี่อะไรประมาณนี้เขาก็พูดให้กับฝ่ายผู้หญิงรับทราบมา มันก็จะประดังทางถมมาตั้งประมาณสักเกือบ8ปีมั้งครับพี่จนมาถึงวันนี้แล้วกันครับคือวัน2วันที่แล้วลูกผมไม่สบาย ผมก็โอเคผมก็ทำงานจากเช้าถึงศุกร์อะไรประมาณนี้ครับคือเริ่ม8โมงนี่เริ่มงาน17:45ก็คือ8โมง45นาทีแฟนผมก็เป็นตัวกันครับผมไอ้เรื่องนี้คือแบบทำงานทั้งคู่เราก็เป็นห่วงลูกด้วยลูกไม่สบายมากต้องเยี่ยนดาวฝันเราก็โทรไปหาแม่แม่ครับทั้งสองฝ่ายนะผมก็โทรไปแม่ครับช่วยมาลงมาดูลูกให้หน่อยแค่เสาพนิหารกระสุกแล้วเสาผมจะหยุดกันมาดูลูกให้ค่ะครับคราวนี้ก็โอเคมาดูให้สองวันตั้งก็มาสองฝ่ายก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจับนู่นจับนี่ในที่ผมซื้อใหม่ๆล่ะครับผมซื้อเพื่อลูกซื้อเพื่อเมียอะไรพวกเนี้ยทำนู่นทำนี่บางครั้งแบบเขาอยากจะไปตลาดเนี้ยแต่เขาบอกว่าแม่จะไปตลาดนะลูกผมก็ครับแม่เขาก็เดินไปคราวนี้วันต่อมาเขาก็ไปเล่าให้ลูกสาวฟังว่าเมื่อวานแม่ไปตลาดถามว่าทำไมลูกเขยไม่ถามว่าจะไปรถนู่นรถนี่หรือเปล่าโอเคอันนั้นผมอาจจะเป็นคนที่โง่เขลาซื้อเบอร์นี่ผมก็ด้วยความเหนื่อยแล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยผมก็ยังไม่ได้ฉุดคิดว่าต้องการอย่างนี้นะแต่ในความในใจเขาต้องการอย่างนี้ผมไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่แต่กลับไปพูดให้กับแฟนผมฟังว่าเขาต้องการอย่างนี้แล้วแฟนผมก็มาถามว่าทำไมผมไม่ถามแม่ว่าแม่จะไปไงซึ่งผมพูดถึงระยะทางตลาดนิดนึงนะครับมันใกล้กับบ้านนิดนึงอะครับ ประมาณสัก300เมตรก็ถึงแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอธิบายภรรยาเราจะไม่ยอมรับฟังเหตุผลของเราเลยหรอคะใช่ครับผมบอกว่าผมไม่รู้ผมบอกอย่างกับภรรยาไปว่าผมไม่รู้จริงๆว่าแม่เขาต้องการอะไรภรรยาก็จะตอบว่าเราจะให้บอกทุกอย่างเลยหรอผมก็บอกงั้นคิดดีนะครอบครัวผมก็บอกเหตุผลว่าครอบครัวคือการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะดีหรือร้ายคุณต้องยอมรับสิ่งนั้นร่วมกันให้ได้ค่ะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายคุณก็ต้องให้เกียรติเคารพทั้งพ่อแม่ญาติอะไรต่างๆนี่คือชีวิตครอบครัวไม่ใช่ว่าจะคบในส่วนที่ดีๆค่ะปกติใช้ชีวิตอยู่รวมกันหมดเลยไหมคะไม่ครับตอนนี้ผมก็ทำงานต่างจังหวัดนะครับพี่ถึงว่าเรากับแฟนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเขาอยู่อีกที่นึงใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ของเราก็อีกอยู่ที่นึงใช่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะมาเจอแล้วกระทบกระทั่งกันเหมือนอย่างที่คุณเอ๋ว่าตะกี้มันก็ไม่ได้บ่อยมากใช่ไหมคะไม่ได้บ่อยครับพี่แต่ทุกครั้งที่มาเจอกันนี้จะมีปัญหาอย่างนี้ทุกครั้งที่มาเจอกันที่มาพบแล้วมาอยู่ที่มาเยี่ยมเยียนกับผมเนี่ยแม้แต่แค่วันเดียวหรือแม่ก็ทั้ง4ชั่วโมงเขาก็ต้องมี1เรื่องใน1ชั่วโมงแล้วถ้าปกติแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยระหว่างคุณเอเองกับแฟนกับภรรยาค่ะทุกอย่างเป็นไปได้ดีก็คือผมพยายามประคับประคองในส่วนของในตัวผมเองแล้วก็ความรับผิดชอบภรรยาผมนะครับผมก็รู้นิสัยว่าเขาอาจจะเลี้ยงดูไม่เหมือนกันกับเราค่ะหรือเราอาจบางครั้งอาจจะไม่ดีการนี้ผมก็พยายามประคับประคองว่าบางครั้งเขาร้ายมาผมก็อ่อนลงบางครั้งผมโมโหขึ้นผมก็เข้าไปขอโทษอะไรประมาณนี้แต่ว่านานครั้งแต่ทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องด้วยกับแม่คนนี้ครับแม่แฟนนะครับแต่เขาจะไม่เคยที่จะลดดันอารมณ์ลงเลยผมก็ว่าคำเดียวว่าคิดดีๆนะเพื่อในสิ่งเดียวที่คำที่ผมพูดไปคำว่าคิดดีๆคือเรามีลูกเรามีครอบครัวแล้ว okay. ทำอะไรคิดดีๆเรามีอายุแล้วประมาณนี้ okay. แต่เขามีอารมณ์แต่ผมก็คือผมไม่ตอบโต้ไม่ผมเป็นผู้ชายที่ผมต้องรักเกียรติอ่ะคือผู้หญิงผมจะไม่ทำผมจะไม่ด่าจะพูดเพราะให้ได้คือจะเย็นให้ได้แต่ว่าในจุดนึงอ่ะผมต้องตัดสินใจผมก็เลยมีเรื่องเดือดร้อนจะถามพี่เพียงเท่านี้ว่าถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจว่าคือจบเลยหมายถึงตอนนี้คุณเอกกำลังคิดถึงขั้นว่าจะจบเขาเป็นคนพูดบอกว่าอ่ะคือพอคืออะไรอย่าเลยไหมเขาบอกอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าคิดดีๆผมก็เลยบอกว่าคิดดีๆถ้าจบก็จบตอนนี้ลูกคุณเอ็ดอายุเท่าไหร่แล้วคะ2ขวบพี่คนเดียวคนเดียวค่ะคนเดียวครับอืมค่ะคือทุกวันนี้สังคมมันก็แย่อยู่แล้วคุณเอเรามาเจอเรื่องเนี้ยคุณเอถามเคยถามตัวเองไหมคะว่าวันนี้ยังรักภรรยาอยู่หรือเปล่าไอ้ความรักคือรักครับผมแต่ด้วยนี่คำว่าบางครั้งเขาเรียกอะไรครับพี่เรารักเขาแต่ผมอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ได้นะครับพี่ในส่วนนี้ครับเขาอาจจะมองเห็นในส่วนนั้นอะน้อยไปหรือเปล่าทำไมเขาไม่เอาคุณค่าของความรักความประพฤติของผมที่ทำให้เขากับคำพูดมาชั่งน้ำหนักของทางแม่ของแฟนผมนะครับมาชั่งน้ำหนักกันเรียกว่าเหตุและผลคืออะไรทำไมเขาถึงมีความรู้สึกงั้นขึ้นมาเหตุการณ์ที่เขาถามทำไมเรียบเรียงเหตุการณ์ก่อนที่จะคิดว่ามันเกิดด้วยตัวของผมเองหรืออารมณ์ชั่ววูบของคำว่าแม่อาจจะถูกหรือผิดอันนี้คือเราวางไว้ที่ความเคารพค่ะทำไมครับพี่แปลกดีเนาะดันมาเกิดกับคู่ที่เรียนรู้กันก่อนแต่งงานตั้ง14ปีใช่ครับพี่ซึ่งถามว่า14ปีเนี่ยโอ้โหมันแทบจะรู้ไส้รู้พุงกันไปหมดครอบครัวของเธอเป็นอย่างนั้นครอบครัวของเราเป็นอย่างนี้นะคะใช่ครับใช่ครับกับอีกอันนึงค่ะที่พี่รู้สึกก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีหลายครอบครัวเหมือนกันที่มีปัญหาแบบญาติโยมของแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาทนไม่ได้กันจริงๆเนี่ยมันมักจะเกิดจากครอบครัวประเภทที่ต้องอยู่รวมกันหมายถึงว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งมันก็จะมีความอึดอัดคับแค้นข้องใจต่างๆนานาแต่กรณีคุณเอเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่กันคนละที่คนละทางคนละที่ครับค่ะนานๆถึงจะมามีปัญหากันสักทีนึงแต่พี่ดาวเอานะว่าคุณเอเองคงจะรู้สึกในมุมที่แฟนตัวเองว่าทำไมถึงไม่เข้าข้างฉันหรือทำไมถึงแบบเหมือนกับพอถึงเวลาพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บแล้วมันเหมือนกับมันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนึงจริงๆนะคะคือเราไม่สามารถจะบอกว่าเขาผิดได้ 100% อ่ะคุณเอเพราะว่าอันนึงคือเราต้องบอกว่าในที่สุดแล้วก็คือคุณแม่ค่ะบางทีความเป็นพ่อแม่เนี่ยมันพูดยากเหมือนกันที่จะบอกว่าเออบางคนเนี่ยคือไม่รู้อะไรก็ได้อย่าแตะพ่อแม่ฉันเนี่ยเรายังไม่สามารถจะบอกว่าเขาไม่ดีได้เลยอ่ะเพราะความเป็นพ่อแม่ของคนเรามันคือที่สุดในชีวิตของคนเราอ่ะใช่ผมเข้าใจในส่วนข้อนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะทำให้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องนี้แบบนี้ซึ่งในมุมนึงเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนดีนะที่เขารักพ่อแม่เขาอะ คนเราถ้าไม่รักพ่อแม่นี่ก็แย่แล้วอันตรายแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถจัดสรรความสัมพันธ์ในส่วนของคุณเอกับตัวเองให้ได้ดีไปกว่านี้พี่ว่าปัญหาหรือความบกพร่องของเขาน่าจะเป็นตรงจุดนี้แหละส่วนคุณเอเองก็อาจจะมีอารมณ์ในเรื่องของความน้อยใจอาจจะมีเรื่องอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะค่ะจนตอนนี้เริ่มกลายเป็นอคติคือพอมันโดนหลายๆครั้งเข้าต่อให้เขามีการหลายครั้งอีอะขึ้นมาเลยไหมแต่นิดเดียวเราจะโยงกลับเข้ามาที่อคติของเราทันทีแล้วบอกว่านี่ไงเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะต่อให้เราไม่ได้แสดงออกแต่มันไปเก็บกดกับความรู้สึกของตัวเองนะคะคือเข้าใจในความอึดอัดแต่ถ้ามองเข้าไปจริงๆหรือว่าลองทนกันดูอีกสักตั้งอย่างน้อยถ้าจะทำเพื่อลูกจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีเหตุผลอันที่ถึงขั้นว่าเฮ้ยยอมเลิกกันไปเลิกกันไปถึงวันนึงบอกกับลูกยังไม่รู้จะบอกยังไงเลยนะคะอ๋อที่เลิกกันก็แม่เอาใจแต่ยายอ่ะไม่สนใจพ่อมันก็จะดูเป็นเหตุผลที่เปราะบางอยู่รู้นะคะว่าคุณเออึดอัดมากแค่ไหนแต่คืออย่างเงี้ยครับพี่มีด้วยเหตุผลนึงที่ผมพูดด้วยคำว่าประเด็นว่าเขาเรียกอะไรนะเขาจะช่างกันหนักทางฝ่ายนู้นมากกว่าแต่ด้วยด้วยคำว่าอะไรการกระทำของทางแฟนผมนะครับพี่ซึ่งวันนี้ละกันนะครับทุ่งเกิดตอนเย็นเลยประมาณนี้ครับผมด้วยเรื่องอารมณ์ของแฟนผมอะจริงๆอะผมอะเก็บอารมณ์ด้วยของตัวเองอะได้ว่าสมควรที่จะพูดกระทบกระทั่งของผู้เป็นแม่ทั้งสองฝ่ายไหมคือไม่สมควรใช่ไหมพี่ถูกไหมครับค่ะค่ะพูดประชดประมาณนี้ครับแต่คราวนี้แฟนผมทำไมคิดอย่างนั้นในเมื่อว่าในเมื่อแม่ของแฟนผมไม่เข้าใจอ่ะแล้วเขาไม่พอใจเสร็จแฟนผมรับรู้ถึงความรู้สึกของแม่เขาเขาก็โอเคแม่ผมพูดว่าอันนี้นิดหนึ่งลูกต้องทำอย่างนี้นะเขาก็พูดประชดใส่แม่ผมนี่จะเกิดมาทุกๆครั้งที่จะมาเจอกันเช่นนี้ทุกครั้งการกระทำของภรรยาผมจะเป็นอย่างเนี้ยผมก็โอเคเข้าใจว่าเขารักแม่เขามากแม่เขาอยู่แล้วโอเค
ผมเข้าใจด้วยเรื่องของสภาพอารมณ์ด้วยแต่เราก็รักแม่เราด้วยเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ผมก็เข้าใจโอเคผมก็พยายามบอกแม่ว่าแม่คนเราเนี่ยนะก็คือเขาเป็นอย่างนี้นะแม่ผมก็พูดกับแม่สองคนละกันเขาเป็นคนอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าในส่วนที่ดีของเขาเนี่ยเราศึกษาไปคุณแม่ผมบอกว่าทนได้กับลูกแต่ถ้าวันไหนทนไม่ได้ก็ลองคุยกันดูทำไมต้องพูดอย่างนี้แม่ผมก็พูดอย่างเงี้ย ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แม่ทำก็สอนไว้ว่าบางครั้งลมออกจากปากไม่ได้สำคัญทุกคำพูดเท่ากับการกระทำ ถูกไหมครับพี่แต่ว่า คือเมื่อกี้ที่พี่ถามคุณเอคำหนึ่งว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าคือพี่แค่รู้สึกว่าอย่างนี้ค่ะคือถ้าเรายังรักกันแล้วก็ยังคิดว่าอยากจะอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกกันแบบนี้เนี่ยก่อนอื่นคือเราต้องคิดว่าเราเป็นทีมเดียวกันก่อนนะใช่คือคุณเอกับภรรยาเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกันหรือจะต้องมาเอาชนะกันในเรื่องแม่ใครแม่ใครอ่ะแต่จริงๆแล้วเราคิดอย่างนั้นนะคะเรากำลังจะประคับประคองชีวิตครอบครัวของเรายังไงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นคือเราต้องเป็นทีมเดียวกันก่อนค่ะในการที่จะแบบว่าจะยังไงดีจะคุยกับแม่เธอยังไงจะคุยกับแม่ฉันยังไงเพื่อให้ทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่ว่าคือหัวใจของการแก้ปัญหาก่อนค่ะน่ารักครับพี่ผมคือใจจริงอย่างผมรักครอบครัวผมหมายมั่นปั้นมือด้วยคำว่าครอบครัวสุขสันต์อะไรกันครับพี่ถึงเราจะมีกินโอเคเงินเดือนอาจจะสูงนิดนึงอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างบางครั้งบางเวลาคือเราประคับประคองกันได้แต่ว่าเนี่ยครับคำว่าทีมอ่ะผมไม่รู้จะสร้างยังไงครับพี่ในเมื่อบอกว่าด้วยพี่ลองเสนอดูแล้วกันนะไม่รู้มันสร้างได้หรือเปล่าในเมื่อเอบอกว่ารักเขาแล้วเหมือนกับว่าเวลาที่บอกอะไรไปเอบอกว่าเอ้ยผมก็คิดว่าเป็นทีมเดียวกันแต่เมื่อกี้สิ่งที่ฟังอยู่เอไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะอันหนึ่งอย่างแรกก่อนเลยค่ะเรื่องของคนสองคนลองเป็นคนสองคนกันก่อนนะคะลูกสองขวบเองนอกเหนือจากอาการแบบนี้เขายังเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกเราไหมเวลาที่เห็นเขาอยู่กับลูกและเห็นเขาอยู่ในบ้านเรายังรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนที่เคยมาไหมถ้าเป็นแบบนั้นในวันที่อารมณ์ดีๆลองนั่งคุยกันว่าความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างขอบคุณที่เขาเป็นภรรยาที่น่ารักมากดูแลทุกอย่างเลยแม้แต่บางครั้งที่อาจจะทำให้เราเสียใจบ้างในบางเรื่องอยากรู้เปล่าเรื่องที่เสียใจคือเรื่องอะไรคือคุยกันเหมือนกับเรากำลังนั่งหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเวลาที่เราลุกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดไม่มีใครรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาชี้หน้าว่าฉันผิดด้วยล่ะต่อให้เราไม่ได้แสดงอาการนั้นหลายครั้งเรามักจะบอกว่าเฮ้ยเคลียร์กันเลยจะได้จบๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเรากำลังจะเคลียร์กันเชื่อไหมคะว่าเราจะกำลังมีความคิดว่าเราจะบอกว่าทำไมเธอทำแบบนั้นทำไมเธอทำแบบนี้มันก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมไม่มีใครอยากจะยอมรับความผิดแล้วก็เถียงว่าก็ฉันไม่ผิดอ่ะก็แม่ฉันพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะอยู่ที่วิธีพูดจริงๆนะเนื้อหาถามว่าบ้านที่เป็นปัญหาอย่างคุณเอเนี่ยบ้านอื่นไม่มีหรอมีนะคะเหมือนที่พี่ชอดบอกยิ่งเป็นหูถ้าอยู่บ้านเดียวกันนะคะฟ้องกันสนั่นลั่นโลกเลยค่ะคนที่สำคัญที่สุดมันเป็นปัญหาปกติป่ะคะใช่เนาะคือบ้านปกติคุณเอต้องเข้าใจอย่างนึงว่าครอบครัวสองครอบครัวเนี่ยต่างที่มาที่ไปกันโดยสิ้นเชิงอะค่ะค่ะวิธีการคิดทัศนคติรสนิยมเรามาจากที่ต่างกันแล้วอยู่วันนึงจับมารวมกันด้วยความสัมพันธ์ของการแต่งงานแบบสามีภรรยาแล้วจะบังคับว่าต้องมาเป็นญาติโยมกันต้องเข้ากันได้พี่ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่เขาจะมีความแตกต่างกันค่ะนะคะคือเรื่องนี้แก้ที่คุณเอฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องแก้ที่ภรรยาด้วยแต่ในเมื่อคุณเอเป็นฝ่ายที่โทรเข้ามาเราก็คงต้องคุยกันก่อนว่านอกเหนือจากการหาวิธีแล้วอาจจะต้องปรับใจหลายครั้งพอมันหลายครั้งขึ้นแทนที่จะรู้สึกว่าอีกแล้วนะจะไปโมโหกลายเป็นเรื่องขำอีกแล้วแค่เดินผ่านเข้าห้องน้ำปั๊บนึงเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรนักหนาหรือ เพื่อเจอขนาดที่ว่าเดินใส่รองเท้าสะบัดรองเท้าทับกันเนี่ยอ๋อนี่ไม่ให้เกียรติกันพี่เคยเจอขนาดนั้นนะแต่วันหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่ขำอะไรนักหนากันรองเท้าอะไรนักหนากับการแค่อ๋อเดินไปไม่ถามวันหลังได้ถามให้ก็ได้อ๋อแม่บอกว่าวันนี้ทำไมไม่ยอมถามว่าแม่ไปยังไงเดี๋ยวคราวหน้าจะขับรถให้เลยโอเคป่ะมองอะไรก็ตามให้เล็กมันก็เล็กเรื่องเดียวกันน่ะนะคะมองให้เล็กก็เล็กมองให้ใหญ่ก็ใหญ่นะค่ะเท่านั้นเองใช่ใช่ครับผมก็เอ้ยทำไมเรื่องเล็กทำไมเขามองเป็นใหญ่จังผมก็เลยงงไม่เอาตรงเราใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกว่าใหเบาคบายไปบังคับเขาก่อนว่าให้เขาต้องเธอต้องมองให้เป็นเล็กก่อนสิจะได้มองเล็กบ้างค่ะคุณเอะเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะครับก็แม่เขาอะเขาก็แม่เขาคลอดกันมาก็ถือว่าคลอดกันมาก็ต้องเข้าข้างกันลองคิดว่าจะเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันจะสบายขึ้นทำเพื่อลูกไงคะ
ใช่ป่ะหรืออีกอันนึงก็คือที่คุณแม่บอกว่าเฮ้ยถ้าทนไม่ไหวก็ต้องคุยกันพี่อ้อยว่าก็ไม่เห็นต้องใช้ความอดทนก่อนนะเราค่อยๆ คุยกันก่อนไปเรื่อยๆก็ได้พอไปใช้ความอดทนเราจะคาดหวังว่านี่ฉันทนเธอมาเยอะแล้วนะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นก็ลองทำความเข้าใจแทนที่จะอดทนบางทีอดทนแล้วก็อ๋อโอเคโอเคฉันจะอดทนอดทนมันเหมือนการแข่งอึดนะซึ่งมันไม่เหมือนการทำความเข้าใจแล้วพอวันนึงเราค่อยๆคุยกันทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆพอเขาเริ่มโมโหเดี๋ยวใจเย็นๆๆๆยังไม่ได้ให้โมโหเล่าให้ฟังเฉยๆคน2คนมันเป็นศิลปะจริงๆนะคะในการที่จะคุยกันนะเอาใจช่วยถ้าอยากจะเป็นคนที่ครอบครัวสุขสันต์บางทีก่อนจะปรับให้เขาได้ดั่งใจเราลองปรับใจของเราให้เข้ากับทุกสถานการณ์และเงื่อนไขก่อนค่ะแล้วถ้าย้อนไปที่เมื่อกี้ที่คุณเอบอกว่าอยากจะถามพวกพี่ว่าจะยังไงดีจะเลิกเลยไหมจะอะไรดีอ่ะพี่จะตอบได้เลยว่าถ้านั่งฟังขับไฟเดย์ไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีอีกหลายคู่ค่ะคุณเอที่ปัญหาน่ากลัวกว่านี้เยอะมากค่ะเขายังไม่ยอมจะเลิกกันเลยอ่ะเนี่ยป่ะเมื่อกี้มีทั้งนอกใจมีทั้งสารพัดสารพันเขายังรักอยู่เลยค่ะยังไม่อยากเลิกเลยค่ะขออยู่ต่อเลยค่ะแล้วคุณเอแค่นี้เองอ่ะปัญหานึกออกป่ะนะปัญหาทั้งหมดจริงๆนะคะที่ฟังมาทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเราจริงๆคือจริงๆมันอาจจะผิดที่ผมด้วยคำว่าหนึ่งเรารู้สึกอะไรเราควรจะบอกเขาใช่ไหมครับถูกต้องใช่เมื่อกี้บอกผมระงับอารมณ์ได้ครับพี่ ผมไม่ทะเลาะ ผมไม่ทำอะไรผู้หญิงผมไม่ว่าพูดบ้างก็ได้คิดดูนะครับถ้าผมนับได้10ปีแล้วกันครับที่เก็บความรู้สึกเช่นนี้มาครับพี่เป็นพี่จะเสียใจมากที่แฟนพี่เก็บความรู้สึกมาตั้ง10ปีแล้วไม่บอกไม่พอใจแล้วไม่ยอมบอกกันใช่นะก็คือด้วยคำว่าอาจจะความเห็นแก่ตัวด้วยคำว่าอยากให้ครอบครัวเราไม่เคยทะเลาะกันอยากให้แบบโอเคสุขสันต์มีความสุขเนี่ยแค่ทัศนคตินี้ก็ผิดแล้วคุณเอใช่ค่ะใครว่าการทะเลาะกันไม่ดีการทะเลาะกันบางทีมันเป็นสิ่งดีนะคะมันเป็นโอกาสที่ทำให้คนสองคนได้แสดงความรู้สึกที่ตัวเองต้องการแล้วก็เพื่อที่จะหาว่าจะแก้ไขกันยังไงค่ะไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดนะคนที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนี่ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะคะใช่ค่ะเวลาจะเลิกให้เลิกกันเพราะไม่ทะเลาะนี่แหละเพราะต่างคนต่างไปอดทนแล้วมีอะไรไม่พูดถ้าตอนนี้พี่จะถามพี่ก็ต้องบอกว่างั้นแฟนคุณเองเขาก็ไม่เคยรู้เลยว่าคุณไม่พอใจค่ะเพราะฉะนั้นจะไปโทษว่าเขาผิดก็ไม่ได้ไงคะเขาจะรู้สึกแค่ว่าแบบอ้าวคุณเอกก็แฮปปี้ดีอยู่นี่นะอยู่วันนึงลุกขึ้นมาขอเลิกฉันอ้าวไม่เห็นเคยบอกเลยไม่เห็นเคยให้โอกาสฉันในการแก้ตัวหรือแก้ไขปัญหาเลยคือตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่าในสิ่งบางสิ่งในส่วนลึกของคำว่าหัวใจผมละกันนะครับมีคำว่าไม่พอใจอยู่นิดนึงแต่เราคิดคำว่าอินเตอร์เซ็กครับพี่ในส่วนที่ไม่ดีคือเอามาอินเตอร์เซ็กกันซะผมจะยอมรับอย่าพึ่งเลยค่ะพี่จะบอกว่าเป็นทฤษฎีที่น่ากลัวมากทฤษฎีที่อันนี้พังมาเยอะแล้วค่ะกลัวมากคือพี่ก็จะมองในฐานะผู้หญิงอีกคนนึงที่เฮ้ยเรารักกันภาษาอะไรทำไมมีอะไรเธอไม่เคยบอกฉันมีอะไรทำไมเธอให้ฉันเบียดเบียนเธอมาได้ตั้ง10ปีแล้วไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะถึงวันนึงปรึกษาพี่ชอดพี่อ้อยผมจะเลิกดีไหมครับเลยเนี่ยมีอะไรควรพูดคุยกันและสื่อสารกันเป็นแฟนที่น่ากลัวจริงจริงคือผมพยายามที่จะทำให้เขาพอใจได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งจะทำไม่ได้อะพี่จริงๆค่ะสิ่งที่ควรทำที่สุดดันไม่ทำใช่จริงๆสิ่งที่ควรทำที่สุดคือถ้าเราคิดว่าเราจะประคับประคองครอบครัวเราจริงๆเราต้องบอกเขาค่ะบ้างว่าเราอยากได้อะไรจากเขาหรืออะไรบ้างที่เราไม่พอใจตรงนั้นแหละถ้าบอกว่าผมอยากจะให้ครอบครัวสุขสันต์และมีชีวิตอยู่ร่วมกันโดยผมไม่เคยบอกเลยว่าผมไม่พอใจงั้นแปลว่าคุณเอต้องทนให้ได้แต่จริงๆแล้วคุณทนไม่ได้จริงไงคุณถึงจะเลิกไงค่ะใช่นะคือผมลองไปปรับผิดด้วยอย่างหนึ่งก็คือแบบทนทำไมไม่บอกใช่ค่ะตั้งนานตั้งแต่ตอนเลือกคบครั้งแรกอ่ะก่อนที่จะเลือกคำว่าแม่ของลูกของผมคือคนนี้ใช่ไหมทำไมผมไม่บอกผมคิดว่าผมเสียใจในตัวของผมมากเริ่มต้นค่ะกับคิดว่าที่ผมทำไปให้คนอื่นแต่กลับไม่ได้ทำให้ตัวเองโดยคำว่าชี้ความรู้สึกให้คนอื่นรับทราบว่าเราลำบากนะเราเหนื่อยนะเราเจ็บนะคุณเอนิดนึงนะเราอยากมีครอบครัวที่สุขสันต์แล้วนึกเหรอว่าเธอไม่อยากมีครอบครัวที่สุขสันต์เธอก็อยากมีครอบครัวสุขสันต์เหมือนเราเพราะฉะนั้นช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่บอกว่าฉันน่าสงสารจังเลยฉันมาแก้ปัญหาอยู่คนเดียวและพอแก้ไม่ไหวฉันเลิกดีกว่าใครน่าสงสารกว่ากันในจุดนี้
นะคะลองไปคิดดีๆนะเวลาหมดแล้วแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะถ้าจะคิดจะไปเริ่มพูดตั้งแต่ตอนนี้ก็อย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้มีกุศโลบายหรือกรรมวิธีในการพูดนิดนึงค่อยๆคุยกันไปนะผมต้องเรียนรู้จากพี่อ้อยแล้วนะครับกุศโลบายในการพูดแล้วครับจริงๆไม่ใช่จริงๆนะคะถ้าเป็นคนในครอบครัวนะพูดกันง่ายๆแค่พูดกันดีๆใช่ครับบอกกันตรงๆแล้ววันนึงค่ะจะรู้ว่าการที่มีอะไรแล้วไม่พูดเป็นความเสียใจที่สุดของอีกฝ่ายนึงจริงๆครับนะคะเอาใจช่วยค่ะคุณเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะมีผู้ชายหลายคนนะคะไม่ใช่คุณเองคนเดียวเรามักจะแก้ปัญหาผิดจุดพอดีมีน้องไปฝากไว้ในแฟนเพจคือตัวเองอ่ะก็ชอบน้องผู้หญิงคนนี้ก็คบกันเสร็จปั๊บแฟนเก่าก็มารังควานตลอดเวลาถึงขั้นประชุม3สายแฟนเก่าก็พยายามพูดว่าทำไมเธอถึงไม่เลือกใครไปสักทีล่ะจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยเลิกไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ผู้ชายดันเงียบถามว่าทำไมน้องเงียบอ่ะผมไม่อยากทำร้ายความรู้สึกแฟนเก่าแต่แฟนใหม่เนี่ยคิดไปแล้วว่าความเงียบนั่นคือเสียงที่ดังมาก นะแล้วตอนนี้พอแฟนใหม่เลิกไปวิธีการที่น้องไปคืนดีคือปั่นจักรยานจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไอสิ่งที่ควรทำไม่ทำแล้วพอปั่นไปถึงเชียงใหม่น้องผู้หญิงแฟนใหม่บอกทำไมต้องทำขนาดนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องแล้วฉันคุยกับคนอื่นไปแล้ว นะคะมันทำให้นึกย้อนกลับมาเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรเราถึงต้องมีสติในการแก้ปัญหาของเราค่ะค่ะเหมือนกับบางคนชอบถามว่าพี่คะเขาถึงขั้นกราบเท้าหนูเลยนะคะบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้อยากให้กราบอยากให้ซื่อสัตย์มันคนละเรื่องกันวันนี้ขอบคุณกับทุกสายในการแชร์ประสบการณ์นะคะกับยิ่งรักยิ่งห่างเป็นวันหนึ่งที่มีสายแต่ละสายให้อะไรในชีวิตเยอะมากถึงมากที่สุดเดี๋ยวศุกร์หน้าเราจะต่อกันหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการดีกว่านะพี่นะค่ะเพราะว่าศุกร์หน้าเราจะได้ดูซีรีส์ตอนชื่อนี้ด้วยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่เราน่าจะกลับมาคุยกันอีกทีใช่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยทุกสายด้วยนะคะขอบคุณทาง Green Channel ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใน Green Channel เราเจอกันในวันศุกร์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมซีรีส์พรุ่งนี้จะรีรันที่ Green Channel ตอน 20:00 ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะGreen Wave ของเราว่าพอถึงวันจบเธอนั้นจะมีความสุขไหมส่วนฉันเองเป็นสุขใจ